بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติท่านอิมามมัสยิดริยาดิสุนันท่านคณะกรรมการมัสยิดทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่มีส่วนร่วมในการจัดการบรรยายประจำสัปดาห์ซึ่งก็ได้มีการจัดบรรยายกันมาหลายปีแล้วขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดให้แต่ละท่านเนี่ยได้รับคุณงามความดีแล้วก็มั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่อยไปจนกว่าชีวิตของเราทุกคนจะได้จากโลกดุนยานี้ไปจนกว่าจะย้ายบ้านย้ายบ้านครั้งใหญ่เพราะว่าการตายเนี่ยเราเคยคุยกันมาแล้วนะครับว่าคือการย้ายบ้านย้ายบ้านการย้ายบ้านเนี่ยจะไปอยู่ในที่ดีหรือหรูหราสุขสบายหรือจะไปอยู่ในที่ที่มันอึดอัดขนาดที่ว่าซี่โครงเนี่ยมันประสานกันอย่างนี้ตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราจะได้ปฏิบัติตนอยู่ในชีวิตนี้ผมไปงานอะฮลันรอมฎอนของที่จังหวัดสงขลาเนี่ยพี่น้องแล้วก็มีบูธของคณาจารย์นั่งเปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในชีวิตดุนยาเนี่ยปัญหาครอบครัวพบว่าปัญหาต่างๆทุกปัญหาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยใจเนี่ยไม่อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ใจเนี่ยหัวใจห่างต่อหลักดำเนินชีวิตที่เรียกว่าอิสลามห่างพอไปเจอปัญหาปั๊บเนี่ยทางสว่างที่อัลลอฮ์จะส่งมาที่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีก็ถามเขาฟังบรรยายบ้างเปล่าศึกษาอิสลามบ้างเปล่าเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าใจบ้างหรือเปล่าหรือว่าทำความเข้าใจมากน้อยเพียงใดคำตอบของคนที่มีปัญหาเนี่ยมีน้องคำตอบของคนที่มีปัญหาเนี่ยตอบว่าก็ยังไม่ได้เอาไม่ค่อยได้เอาอันนี้ตอบแบบคนชั่วนะตอบแบบเข้าข้างตัวเองนะไม่ค่อยได้เอาแต่แท้ที่จริงแล้วนะไม่ได้เอาเลยนะดูท่าทางแล้วนะไม่ได้เอาเลยนี่คือปัญหาพี่น้องดังนั้นมัสยิดริยาดิสุนันนะครับขอบคุณท่านอิหม่ามแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณพี่น้องที่เป็นผู้ที่มีผลักดันให้จัดกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมที่เรามาพูดคุยไม่ต้องเครียดนะคุยเรื่องศาสนาแนะนำกับพี่น้องก็ได้ครั้งหนึ่ง3ข้อ4ข้อ5ข้อก็ให้มันอยู่ในแวดวงที่เรียนแล้วก็รู้แล้วก็เข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนที่ไม่มีกิจกระจิตกระใจที่จะมานั่งฟังเรื่องศาสนาเนี่ยพอเวลาเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์จะไปให้หัวใจของเขาเนี่ยเปิดรับในสิ่งที่เป็นทางออกของชีวิตตันไปหมดไอ้นู่นก็แก้ไม่ได้ลูกติดยาสามีก็ไม่ทำมาหากินถึงเวลาก็ไปก็เพื่อนค่านาฟากอก็ไม่มีค่าชาวบ้านมันก็มารุมมาตุ้มหนี้สินมันก็เยอะมันจะแก้ยังไงฟุ้งซ่านไปหมดเลยก็เลยต้องแนะนำเขาว่ามันต้องแก้ที่หัวใจก่อนหัวใจต้องไม่ฟุ้งซ่านเป็นอันดับแรกนี่คือการแก้
แก้ไขปัญหาชีวิตแบบถูกต้องเนี่ยหัวใจต้องได้รับการเยียวยาเป็นอันดับแรกพี่น้องจำเอาไว้พอฟุ้งซ่านเรื่องอะไรมาก็ตามแต่แบบนบีมีไหมล่ะแบบฉบับของท่านนบีมันมีอยู่ก็คืออิดาฟาซิอะอิดาฮัมมาอะลาชัยอินเมื่อท่านนบีเนี่ยหมกมุ่นกระวนกระวายฟุ้งซ่านกับในเรื่องใดก็ตามแต่ฟาซิอะอิลัสศอลานบีจะมุ่งสู่การละหมาดเพราะในละหมาดเนี่ยมันมีอ่านดุอามันมีนึกถึงอัลลอฮ์มันมีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุญูดมันมีร้องไห้กับอัลลอฮ์แล้วใจมันก็จะสงบได้จากจุดนั้นคนเวลาใจสงบแล้วจำไว้นะทางสว่างมันเจอและถ้าหากว่ายิ่งใจสงบอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ส่งทางออกที่ดีมาให้แก่หัวใจของเราแล้วมันก็จะนึกออกโดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องตั้งใจว่าอย่าอัลลอฮ์ให้ฉันได้มาตลอดชีวิตแต่ส่วนใหญ่ที่ดูกันนี่นะประเภท20น้อยลงมานี่นะ19 18 17ไม่มีก็50อัพใช่ป่ะไม่ก็60อัพประเภทเห็นอะไรนะเห็นต้นลันทมไหวๆ เห็นกูโบสไหวๆแล้วก็เอาละเข้ามาเอาละไม่เป็นไรยังดีนะไม่ได้ต่อว่านะชื่นชมนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องดึงลูกๆมาด้วยไม่ได้นะไหวไหมดึงไหวไหมลูกอ่ะลองที่ผมไปพูดที่นครศรีธรรมราชเนี่ยที่ปลายทอนเนี่ยเขาบอกอาจารย์ว่าเนี่ยพาลูกมาทั้งหมด3คนจ้างมันคนละ200มานั่งฟังอาจารย์เขาบอกจ้างสัก10เที่ยวนะจ้างสัก10เที่ยวหมดคนละ 2,000 2,000 แล้วผมก็จะอัดในเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นจิตสำนึกเผื่อมันจะดีขึ้นดึงมาที่พี่น้องปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์อยู่กับบ้านเนี่ยจ้างมันสักร้อยนึงเนี่ยมาจ้างได้ไหมมานั่งหน่อยไอเราเห็นวัยรุ่นอะไรต่างก็ได้พูดในแง่ของวัยรุ่นอันนี้เห็นหน้าเลยเห็นต้นลันทมไหวๆเห็นกูโบไหวๆไม่รู้จะปูดอะไรที่มันจะอะไรนะดึงคนเหล่านั้นเนี่ยให้มาอยู่ในความมั่นคงของศาสนามันก็ต้องพูดไปตามอิริยาบถจากหน้าคนนี่แหละพูดไปตามการประเมินสถานการณ์อันนี้พูดเรื่องหนุ่มๆสาวๆไม่ใครได้พูดเรื่องของคนที่หวังว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นบ่าวที่ดีที่สุดนะพี่น้อง วันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อีก6วันเท่านั้นเองพี่น้องวันศุกร์เนี่ยทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนชาบานบอกว่าวันศุกร์ที่26พฤษภาคมศุกร์หน้าเนี่ยให้พี่น้องได้ช่วยกันดูเดือนในที่ต่างๆเราก็ดูกรุงเทพส่วนใหญ่ที่นี่ไม่เคยเห็นไปนู่นแถวๆชลบุรีเนี่ยจะมีเขาสามมุกมีที่ยะลาจังหวัดยะหาเนี่ยมีไอเราไม่ไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีส่วนใหญ่มันอยู่ในที่อับที่มันไม่ใช่มีมุมที่มันจะสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวใดก็ติดตามข่าวทางสำนักจุฬาราชมนตรีเขาก็มีการทำรายการช่องทีวีต่างๆก็จะติดตามข่าวการดูจันทร์เสี้ยวเอาละตรงนั้นเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็จะดูจันทร์เสี้ยวแล้วแต่ณเวลานี้อีก6วันที่เหลือเนี่ยมันจะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยพี่น้องเตรียมตัวอะไรได้หรือยังเตรียมไหมโอ้โหแต่ละคนเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้คิดเลยว่าเอ๊ะอีก6วันแล้วเหรอเข้าบวชเนี่ยหุ้ยมันเร็วเหลือเกินล่ะแสดงว่าไม่ได้ติดตามอะไรมาเลยเขาประกาศตั้งแต่ชาบานเนี่ยท่านจุฬาราชมนตรีเองก็มีหนังสือมีสารออกทางเฟซออกทางอะไรเต็มไปหมดเลยไอ้เรามัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องธุรกิจไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอมาฟังวันนี้โผล่มาปั๊บอ้าวอีก6วันแล้วรอมฎอนอัลเลาะห์ของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยเป็นแบบนี้ใช่มั้ยคุยกันสบายๆเนี่ยพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยผมได้รับอามานะจากพี่น้องบางคนว่าจะมาคุยสัญญาณวันกิยามะห์ซึ่งมันมีเป็นร้อยๆสัญญาณไปได้กี่สัญญาณแล้วเนี่ยจำได้ไหมฮะ10แล้วนะอ๋อไม่ใช่น้อยละแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่สัญญาณใหญ่วันกิยามะห์ด้วยหลังจากร้อยกว่าผ่านไปแล้วก็เรียนก็ไปเรื่อยๆพี่น้องนะมานั่งเรียนแบบนี้เนี่ยหะดีษนบีบอกไว้ชัดเลยเนี่ยมาลาอิกะห์
ขออภัยโทษให้แก่เรานั่ง2ชั่วโมงเนี่ยมาเลกัดขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้แก่เราตลอด2ชั่วโมงนั่งดูโทรทัศน์5ชั่วโมงด้วยต่อให้10ชั่วโมงด้วยมันได้อะไรล่ะเนี่ยเดือนรอมฎอนมาแล้วเนี่ยเตรียมตัวเตรียมวางแผนเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้สักนิดนึงว่าเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรเป็นการย้ำความรู้เดิมๆนะเพราะมนุษย์เนี่ยรากศัพท์ของภาษาอาหรับมาจากคำว่านาซียะแปลว่าลืมมนุษย์เนี่ยมันก็ลืมจำแล้วก็ลืมถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่ลืมแล้วนี่ยุ่งพวกเราเครียดตายเลยจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่ตรงกับวันที่เท่าไหร่20พฤษภาคมเนี่ย20พฤษภาคมปีที่แล้วทำอะไรไว้บ้างฮะทำอะไรอยู่เนี่ยป่านเนี่ยทำอะไรอยู่ไม่มีใครรู้หรอกลืมหมดอัลลอฮ์ให้ลืมนั้นเรื่องศาสนาก็ต้องทวนกันถึงเวลามันก็ต้องทวนกันนะครับรอมฎอนกำลังจะมาถึงเราเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรบ้างสมัยก่อนเนี่ยตอนผมยังเด็กๆอยู่ป.1 ป.2 นะบ้านผมอยู่ชายคลองคลองสะแกบ้านป่าแต่ถุนเนี่ยก็จะสูงหมดแหละเพราะว่าอยู่ชายคลองไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันเอ่อขึ้นมาปั๊บแต่ถุนต้องสูงเวลาหน้าน้ำก็เอาเรือไปจอดแต่ถุนบ้านเวลาหน้าแล้งก็เด็กๆ ก็เล่นแต่ถุนบ้านได้รอมฎอนส่วนใหญ่บางทีมันตรงกันหน้าแล้งปั๊บเนี่ยโอ้โหมะพร้าวเนี่ยสองหลักตั้งแต่พื้นดินเนี่ยวิธีการเอามะพร้าวผูกในหลักนะก็ต้องเอาหัวเนี่ยเอาหัวมะพร้าวเนี่ยขึ้นถ้าความลงแล้วก็ประมาณ2เดือนนั่นแหละเดือนเดียวเนี่ยเน่าอันนี้คนอายุเยอะๆเขาจะรู้ก็มะพร้าว 2-3 หลักข้าวเนี่ย3ถังมะป๋าว่าต้องเตรียมเอาไว้เพราะต้องหุงแจกเขาด้วยทำดูดีแล้วอันนี้ก็ดีแต่เตรียมเรื่องอาหารอย่างเดียวน้ำตาลทรายนี่นะครึ่งกระสอบน้ำตาลปี๊บ2ปี๊บโอ้โหน้ำมันพืชเตรียมกันแหลกเลยตอนนั้นรอมฎอนป้าไปเด็กๆก็ดีใจก็นึกว่าอ๋อรอมฎอนมาเนี่ยต้องเตรียมเสบียงเลยที่แท้ไม่ใช่เลยพี่น้องพอมาเรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วนะไอ้นั่นให้น้อยลงเพราะเราจะกินอาหารวันละเท่าไหร่2มื้อมื้อหลังตะเราะห์เนี่ยยาไปเลยยาขาดไปเลย3ตะลักยาได้มั้ยมื้อหลังตะเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์มื้อหลังตะเราะห์นี่นะพวกเราเนี่ยมันจะเป็นโรคหัวใจมันจะเป็นไขมันอุดตันกับไอ้มื้อหลังตะเราะห์นี่แหละพอหลังตะเราะห์แวะมันกินได้เยอะพอละหมาดตะเราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บโอ้โหไอ้เต้ไอ้ลังไอ้มัดเฮ้ยเพื่อนซี้มานั่งสูบหางงัวเนี่ยมัตบะลงตัวอีนมัตบะมัตบะสูบหางงัวเข้าหมกอัลเลาะห์แล้วก็ไก่ย่างเยอะไปหมดเลยมื้อหลังตะเราะห์แวะนี่เรากินกันอาเลยเหมือนกันเลิกตัดขาดไปได้มั้ยเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาปฏิบัติเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะดีขึ้นเราก็จะมีความน่าชาติมีความกระปรี้กระเปร่าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องให้มันได้อย่างนั้นรอมฎอนไม่ใช่เตรียมกันแหลกแล้วหรือมื้อหลังตะเราะห์เนี่ยโอ้ล่อกันเต็มแล้วตอนกลางวันเหมือนกันกลางวันเนี่ยดูโทรทัศน์เคยไปแปลนะไปแปลที่ภูเก็ตเลิกได้มั้ยโทรทัศน์เนี่ยถ้าช่อง3 4ช่องของมุสลิมที่นำเสนอในเรื่องของศาสนานี่ดูได้บางคนก็แหมอาจารย์ดูข่าวไม่ได้เหรอไอ้ข่าวเหลือตัวดีสังเกตไหมข่าวมันจะมีโฆษณาแบบตัวดังๆสบู่ก็ยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อดังๆยาสระผมก็ยี่ห้อใหญ่ๆแปรงสีฟันดูข่าวแป๊บเดี๋ยวมานุ่งผ้าขนหนูมาขนหนูนะสั้นจู๋แล้วเดินออกมาต้องแทบจะเห็นง่ามก้นไอ้เราก็ดูโฆษณาเหรอนั่นแหละไม่ได้รับปากได้ไหมแหละทั้งหมดดูข่าวเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเวลาโฆษณาแบบเนี้ยยาสระผมก็เหมือนกันอ๋อเหรอทำไมผู้ชายมันไม่ได้ไงล่ะยาสระผมโฆษณาสบู่นะผู้ชายเอาเด็กๆมาบ้างไม่ได้นะนี่เอาสาวๆต้องนัดโฆษณาหัวเทียนยังเอาผู้หญิงมาหัวเทียนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้หญิงเลยนะครับอ่ะว่ากันไปพี่น้องทีนี้วันนี้เราจะได้ตอกย้ำตรงนี้นิดหนึ่งอายะเดียวพี่น้องที่อยู่ในอัลกุรอานจดไว้นะอายะที่183ของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะนี้แหละเดี๋ยวเธอพอรอมฎอนเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอาหรับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมาเลเซียมักจะยกอายะนี้เนี่ยเป็นโลโก้
หรือเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เมื่อเดือนรอมฎอนเข้ามาถึงวันนี้เราจะมาเรียนอายานี้แล้วก็จะพูดถึงการเตรียมตัวสักเล็กน้อยว่าจะเป็นยังไงเอาอ่านอายานี้ก่อน พี่น้องต้องกลับไปทบทวนด้วยนะจดไปแล้วกลับไปทบทวนด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากูติบะอะลัลลาดีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนนี่ตรงนี้ตรงท้ายอายะเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูนวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะได้คำว่าละอัลละกุมตัตตะกูนเมื่อชีวิตผ่านพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้วเพราะชีวิตของเราทั้งชีวิตในดุนยาเนี่ยนะต้องเกี่ยวพันอยู่กับคำนี้ตักวาละอัลละกุมตัตตะกูนต้องเกี่ยวพันถ้าไม่เกี่ยวพันไม่สนใจว่ามันจะขึ้นหรือจะลงไม่ถนอมมันไว้เนี่ยนะบันไลเลยพี่น้องพอพ้นดุนยาไปแล้วนะแก้ตัวไม่ได้แล้วถ้าจะสนใจต้องสนใจตั้งแต่ชีวิตที่อยู่ในดุนยานี่ละอัลละกุมตัตตะกูนมีความหมายแล้วก็มีอะไรเยอะเดี๋ยวจะได้เรียนกันความหมายก็คือโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกเราเนี่ยโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแปลว่าคนต่างศาสนาไม่เกี่ยวนะอุติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดถูกกำหนดให้เป็นฟาร์ดูแก่สู่เจ้าทั้งหลายแล้วก่อนนู้นนบีบางท่านเนี่ยเดือนละ3วัน3วันที่เป็นฟาร์ดูเนี่ยตลอดทั้งปีมันก็ประมาณ30กว่าวัน36วันไอ้ของเราบวชสุนัต6ใช่มั้ยพอๆกับเขาเลยเดือนละ3วันแต่ของเขาเป็นวาญิบนะเดือนละ3วัน3วันมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าถึงเวลาต้องมาอดอาหารกันซึ่งเป็นบัญญัติมาถึงท่านในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอา30วันมาอยู่ในที่เดียวกันเลยคือในเดือนรอมฎอนแล้วมันก็จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าพี่น้องสามารถที่จะเปิดใน YouTube แล้วก็ฟังด้วยนะครับว่าประโยชน์ของการอดอาหารประโยชน์ของการทำให้ร่างกายมันหิวเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างอัลลอฮ์ผมฟังดูแล้วบางทีมหาศาลเลยลองอ่านดูก็ได้แต่วันนี้จะไม่พูดถึงจุดนั้นเพราะว่าเวลาไม่พอแค่2ชั่วโมงเดือนรอมฎอนผมเคยสอนนะเป็นเดือนนะตอนรับรอมฎอนทำยังไงทีละขั้นทีละขั้นข้อมูลเยอะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้รับประโยชน์การถือศีลอดได้ถูกบัญญัติให้เป็นฟาร์ดูแก่สู่เจ้าแล้วกามากูติบะอะลัลละดีนามินกอบลิกุมเสมือนดังที่เคยถูกบัญญัติถือศีลอดเนี่ยเคยถูกบัญญัติแก่ประชาชาติที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยต่างกันนะพวกยิวบางพวกอัลลอฮ์กำหนดให้50วันนะชาวอะห์ลุลกิตาบหรือชาวคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยบางพวกอัลลอฮ์กำหนดให้40กว่ามีและบางพวกอัลลอฮ์ก็กำหนดเพื่อเป็นบททดสอบแก่เขาในหน้าร้อนโอ้โหตับแตกเลยแหละระบวชกันนี่หน้ามืดแต่ตรงนี้เป็นความเมตตานะปฏิทินทางจันทรคตินะก็สลับไปถ้าพี่น้องอายุมากๆแล้วนะครับอย่างตัวย่อเนี่ยบางทีเคยบวชหน้าฝนบางทีเคยบวชหน้าหนาวมันจะเปลี่ยนหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็ 4-5 ปี 5-6 ปีติดต่อแล้วก็อาจจะบวชในหน้าร้อนมันมีวนกันไปเป็นความหลากหลายซึ่งการถือศีลอดเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าปฏิบัติต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองจนกระทั่งมาสมบูรณ์ที่สุดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พี่น้องนิดนึงเวลาฟังผมพูดว่าท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องก็บอกมาในใจด้วยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะกลายเป็นคนขี้เหนียวเพราะท่านนบีบอกว่าคนขี้เหนียวที่สุดเมื่อฉันถูกกล่าวตอนหน้าเขาแล้วเขาไม่ศอลาวาตให้แก่ฉันกลายเป็นคนบะคีลขี้เหนียวผมจะกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมพูดอย่างนี้พี่น้องก็พูดในใจตามไปด้วยนะครับจะได้รับประโยชน์ได้รับบรักัตความจำเริญเหมือนกันในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการถือศีลอดแรกๆนะถูกบัญญัติแรกๆนี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ค่อยๆผ่อนปลนมาเรื่อยๆตัวอย่างเช่น
ถือศีลอดในยุคที่ท่านนบีได้รับบัญญัติมาใหม่ๆเนี่ยนะเป็นยังไงรู้ไหมเวลาถือศีลอดมาแล้วจนกระทั่งมาถึงเนี่ยใกล้ๆจะละศีลอดถ้าคนคนหนึ่งดันเผลอหลับไปก่อนเผลอหลับไปจนกระทั่งเข้าเวลาแก้บวชแล้วยังไม่ได้แก้คนเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาไม่มีสิทธิ์ที่จะกินแก้บวชอีกต่อไปต้องรอไปทั้งถึงอีกวันหนึ่งวนไปถึงอีกวันหนึ่งโอ้โหหนักเลยดันเผลอหลับนะมีเรื่องที่เป็นรายงานหะดีษที่ชัดเจนเลยนะครับว่าชายคนหนึ่งมาเผลอหลับในตอนละศีลอดภรรยากับคือเขาเหนื่อยนะภรรยาก็เข้าไปทำอาหารพอทำเสร็จยกขึ้นมาปั๊บเนี่ยกำลังอะไรนะได้เวลาพอดีได้เวลาอาซานได้เวลาตะวันตกดินยกมาปั๊บเอามาจะมาตั้งเนี่ยเอาล้อกล่าวงี้แหละกายมูจะเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาเข้าใจเขาจึงกล่าวนะตายยังคนนี้ตายยังยังไม่ตายก็กล่าวได้นะโต๊ะนะแต่ว่าก่อนจะกล่าวต้องสอนก่อนแม่สามีนอนอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอญิอูนบางฉันไอ้บางตื่นขึ้นมาดิก็โดนตบแล้วเดี๋ยวเถอะหาไปแช่งเขาไม่ได้ต้องสอนก่อนต้องบอกก่อนนะอ้าวทีนี้ชายคนนี้ก็หลับตอนที่กำลังจะละศีลอดหรือได้เวลาละศีลอดแล้วภรรยาบอกอัลลอฮ์แย่แล้วบางฉันเพราะกฎเกณฑ์ตอนนั้นบอกว่าไม่อนุญาตถ้าใครดันไปหลับตอนละศีลอดไม่อนุญาตให้กินทั้งที่หิวแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันนี่นะไม่อนุญาตให้กินรอไปจนกระทั่งอีวนอีกวันนึงมาถึงเวลาแก้บวชของอีวันนึงไอ้คนนี้ก็ทำตามซุนนะทำตามแบบฉบับที่เป็นบทบัญญัติมาก่อนๆ นี่นะพอมาถึงได้ประมาณ 20:00 นเป็นลมสลบเลยมีคนมาบอกท่านนบีว่าท่านนบีจ๋าแย่แล้วเนี่ยคนๆเนี่ยเป็นแบบในเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปั๊บนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยอะไรนะลงบัญญัติว่าอูลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอัสวัดมินัลคอยติลอัฟยัดมินัลฟัจจงกินจงดื่มแปลโดยสรุปก็คือจงกินจงดื่มเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาฟัจญ์ขึ้นอัลลอฮ์สบายเลยพวกเรากินดื่มสบายตอนกลางคืนแต่ว่าไม่อยากจะให้กินมากนักพี่น้องจำไว้นะประชาชาติอิสลามทั้งโลกนี่มีประมาณ 1,500 ล้านคนแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าน่าจะถึง 2,000 ล้านเลยแหละแต่ว่าข้อมูลมันถูกปกปิดอันนี้ก็วัลลอฮุอะลัมจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าทุกคนนะทั่วโลกนะอดอาหารมื้อหนึ่งอดอาหารมื้อหนึ่งไม่กินอาหารมื้อหนึ่งมันจะประหยัดทรัพยากรของโลกเนี่ยที่จะทอดระยะเวลาให้ธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างสรรค์ในทะเลมันก็เดือนนึงเนี่ยโอ้โหมันงอกขึ้นมาเยอะเลยพืชพันธุ์ธัญญาหารเดือนนึงก็งอกขึ้นมาเยอะเลยมันจะได้ทันกันไงเขาจึงบอกว่าการถือศีลอดของมุสลิมทั่วโลกน่ะมันเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจทางด้านอาหารได้อย่างดีเลยอันนี้บ้านเราจะได้แบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้ของเราหลังตะระแวกมันเอากันแหลกเลยนะไก่ย่างข้าวอบอะไรข้าวได้เป็ดอบน้ำผึ้งอะไรเนี่ยโอ้โหพูดแล้วก็เปรี้ยวปากเนี่ยก็กินได้ให้มันแบบว่าให้มันน้อยๆหน่อยก็แล้วกันเนี่ยแต่มื้อหลังตะระแวกเนี่ยผมตั้ง 4-5 ปีมาแล้วนะผมไม่เอาแล้วมีกันนิดนึงฝรั่งพวกแอปเปิ้ลผลไม้นิดหน่อยพอแล้วละหมาดตะระแวกเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ทำตัวให้เพลียซะหลับไปซะเดี๋ยวสะโหตื่นขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยนะตอนนั้นก็กินได้นะครับก็ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงพยายามกินอาหารให้เหลือ2มื้อนี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอัลละกุมตัตตะกูนมาถึงจุดสำคัญแล้วเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงตัตตะกูนมาจากคำว่าตักวาเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้เกิดตักวาในหัวใจเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้เกิดยำเกรงในหัวใจแล้วมันแปลว่ายังไงล่ะรู้สึกยังไงล่ะเกิดการยำเกรงมันเป็นยังไงนี่ต้องอธิบายบางคนบอกอ๋ออาจารย์เขาสอนมาเพื่อเกิดตักวายำเกรงเพื่อเกิดตักวายำเกรงก็บวชเคร่งอย่างเลยเคร่งบวชอย่างเดียวละหมาดไม่ละเอาอันนี้ตักวาเปล่าไม่ใช่นะเพราะถือศีลอดนะดันไปแปลว่าเพื่อตักวายำเกรงก็เลยเคร่งบวชอย่างเดียวแต่ละหมาดไม่เอาเลย
คร่งบวชอย่างเดียวแต่ว่าปากเนี่ยด่าชาวบ้านเขาทักวายำเกงไปอย่างเงี้ยเคร่งบวชโอ้โหไม่กินไม่อะไรเลยแต่ว่าสายตาเนี่ยดูโทรทัศน์ดูวิดีโอดูอะไรต่างๆนั่งเล่นมักฮอตนี่เดี๋ยวนี้ไอ้เนี่ยต้องระวังเนี่ยเดือนบวชเนี่ยพยายามเปิดน้อยๆนะนะเดี๋ยวนี้มันมีหลายคู่แล้วประเภทนั่งแล้วก็ยิ้มกับโทรศัพท์อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยเดี๋ยวนี้นะพอเวลาเข้าไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยทางดีแล้วคุยแล้วไปทำอุมรอมาไปที่มัสยิดฮารอมก่อนๆนี่นะสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยคนจะเอากุรอานมานั่งนั่งโยกเนี่ยอีปากีแล้วก็โยกแรงเลยแหละไม่รู้อะไรทั้งคนน่ะแต่ผมเนี่ยโยกแล้วอ่านไม่รู้เรื่องมึนๆหัวตามมองโยกกันน่ะแต่ไอ้พวกปากีเนี่ยนะพวกบังคลาเทศเนี่ยสายอะไรนะฮานาฟีทั้งหลายเนี่ยวันละอ่านกุรอานมันโยกโยกยิ่งโรคแดงเท่าไหร่ยิ่งจำแม่นมันบอกผมอย่างนั้นเนี่ยนะผมลองโยกดูหน่อยนะมึนหัวและบางคนเนี่ยไม่นั่งนะเขาจะเดินเนี่ยระยะประมาณสักสิบกว่าเมตรประมาณเนี่ยจากกับกำแพงนี่เป็นเดินแล้วก็อ่านพอถึงแล้วก็กลับมาแล้วก็เดินเดินเดินผมนั่งดูมันเดินสองชั่วโมงมันอ่านเพราะมันก็บอกให้ซิดดี้กูถ้าเกิดกูไม่เดินเนี่ยกูนั่งอ่านกูหลับแล้วหลับแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่วิธีของใครของมันแต่เดี๋ยวเนี่ยเข้าไปในมัสยิดฮารอมปั๊บเนี่ยนะกุรอานหัวฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยทำอะไรกันน่ะและไอ้โทรศัพท์เนี่ยเขาห้ามไม่ได้แล้วก่อนๆนู้นออกมาใหม่ๆเนี่ยห้ามนะเอาโทรศัพท์เอาแท็บเล็ตเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยผมเนี่ยเกือบจะโดนยึดไปอันนึงเขาบอกห้ามเข้าสุราห้ามเข้ามัสยิดฮารอมเลยไม่ได้เพราะในนั้นที่อาจจะมีภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมเขาก็ห้ามเลยห้ามห้ามเดี๋ยวนี้ไม่ได้แท็บเล็ตไอสมาร์ทโฟนยิ่งตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยนะบอกตรงไปทำฮัทกันไม่มีใครเลยที่จะขาดสมาร์ทโฟนในยุคที่เรามีสมาร์ทโฟนเป็น DNA เนี่ยยุ่งเหมือนกันนะครับก็เลยใช้ตรงเนี้ยและคนที่ต้องการทำลายล้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ศรัทธามันก็ยัดเยียดอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมาทางสมาร์ทโฟนนี่ถ้ามาอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์นี่ยุ่งเลยนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยอันตรายที่สุดบวชทั้งวันและเคร่งอัดอดอาหารน้ำลายยังกืนไม่ได้เลยนะบางคนเอาได้ไม่ว่ากันใครจะยึดอย่างนั้นก็ไม่สบายใจจะกืนก็ปล่อยให้คอแห้งไปถมไปแต่วันหลักการไม่ได้บอกเอาไว้ว่าห้ามกืนน้ำลายนะกืนได้ถ้าปากสะอาดกืนได้นะถ้าพูดปั๊บเนี่ยมันมีเศษอาหารจากซอกฟันกระเด็นมาที่ลิ้นอย่ากืนนะเดี๋ยวว่าจะชักจะกืนน้ำลายจะที่ว่ากืนได้มันไม่ใช่น้ำลายแล้วต้องถมออกต้องพ่นออกถ้าน้ำลายสะอาดๆไม่มีอะไรเลยนะกลืนได้ไม่มีปัญหาเคร่งกันจนกระทั่งน้ำลายนะกลืนไม่ได้แต่ตาเนี่ยดูโทรทัศน์ไม่ได้หยุดยิ่งตอนนั้นมีอยู่ปีนึงที่ว่าตรงกับอะไรเนี่ยกีฬาโอลิมปิกอะไรต่างๆเนี่ยหรือกีฬาเอเชียนเกมอะไรสักอย่างนะเอาล่ะผมเห็นผู้ใหญ่เนี่ยดูกันจริงๆเลยวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยดูอะไรวอลเลย์บอลชายหาดเอาล่ะแล้วมันนุ่งให้มันยาวๆหน่อยไม่ได้ทำไมไม่ต้องนุ่งแขนนั้นนี่ต้องปิดไอ้ตากล้องบางทีก็ซูมไปตรงนั้นน่ะไอ้ข้างหลังเขามีสัญลักษณ์ใช่ไหมเขาทำสัญลักษณ์ให้คนข้างหลังเวลาจะเสริมน่ะเสริมไปตรงตรงไหนทำสัญลักษณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตากล้องก็ซูมไปเนี่ยผมว่าพวกเราไม่ได้ดูสัญลักษณ์ตรงนั้นน่ะดูอย่างอื่นแง่ๆเลยบวชไม่ได้เข่งคัดเรื่องนั้นเลยไม่ได้พี่น้องอ่ะมาดูนะครับละอัลละกุมตัตตะกูลเนี่ยคำว่าตักวาเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวพี่น้องต้องพยายามนะผลักดันตัวเองนะไปสู่สภาพจิตใจอย่างนี้ให้ได้กอละอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุลิอุบัยอิบนุกาบินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบกล่าวถามท่านอุบัยอิบนุกาบินเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดผู้คนในยุคนั้นอุมาร์ตอนนั้นเป็นคอลีฟะอุมาร์เนี่ยเป็นผู้นำที่ถ่อมตนมากอุบัยอิบนุกะอ์บินก็เป็นซอฮาบะห์ธรรมดาจนๆแต่ว่ามีความรู้เรื่องศาสนาเยอะอุมัรก็ถามว่าอุบัยมามะนาอัตตักวาอัลลตีอักษรัลลอฮุมินซิกริฮาฟีกิตาบิฮิอุบัยอธิบายให้ฉันเห็นภาพชัดๆเลยสิว่าตักวาเนี่ยมันเป็นยังไงอัลลอฮ์กล่าวเยอะเหลือเกินในกุรอานในคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์กล่าวมากจริงๆตักวาเนี่ยลองอธิบายให้ฉันเห็นภาพชัดๆมันยังไงกันเนี่ยอ๋อผมมานั่งอ่านหะดีษตรงนี้แล้วโอ้โหพวกเรากับอุมัรเนี่ยเทียบกันเลยฟ้ากับดินฟ้ากับเหว
ห่างกันนะในเรื่องความรู้ความเข้าใจความหนักแน่นอุมัดยังไม่เข้าใจเลยว่าตักวานมันยังไงคิดดูสิแล้วที่ผมสงสัยตรงเนี้ยไม่ใช่สงสัยนะหะดีษนี้ไม่ได้สงสัยที่ผมแปลกใจนะแปลกใจเฉยๆว่าก็นบีอยู่นะทำไมถามนบีจนกระทั่งนบีตายไปแล้วอบูบักรปกครองเป็นคอลีฟาคนแรก2ปีครึ่ง2ปี6เดือนก็ยังไม่ถามอบูบักรแต่เวลาตนเองมาเป็นคอลีฟาเนี่ยห่างจากท่านนบีมาตั้งแต่เกือบ20ปีตอนนั้นใช่มั้ยร่วมนบีอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับท่านนบีไม่ถามขนาดนั้นเนี่ยอยู่กับท่านนบีมาตลอดนะไม่เข้าใจตักวาโอ้โหแสดงว่ามีเรื่องที่เป็นรายละเอียดที่จะต้องการอะไรนะตัวอย่างที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจอุบัยก็เลยอธิบายผมชอบหะดีษบทนี้มากที่สนทนาระหว่างอุมัรกับท่านอุบัยอิบนุกาบินฟะกอละอุบัยก็บอกอย่างนี้นะฟังให้ดีนะตักวาเป็นอย่างนี้ยาอามีรุลมุมินีนโอ้ผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้อุมัรอามาสลักตะตอรีกอนซาชาวกินอุมัรท่านเคยเดินในทางที่มันมีหนามมีกระเบื้องบ้างไหมมีหนามเดินไปแล้วมีต้นไม้น้ำหนามแล้วมีหนามอยู่บางช่วงก็มีหนามบางช่วงก็ไม่มีหนามบางที่ก็มีกิ่งน้ำหนามเนี่ยมันทอดเข้ามาที่ทางเดินน่ะท่านเคยเดินไหมในหนทางที่มันมีกวากหนามเคยไหมกอละบะละอุมัรบอกว่าใช่เคยเดินกอละฟะมากุนตะตะฟัลแล้วท่านน่ะทำอย่างไรเดินในหนทางแคบๆบางทีมีต้นไม้หนามมันมีหนามอยู่กลางทางท่านทำอย่างไรในขณะที่เดินในหนทางที่มันมีกวากหนามก็ละกุนตัวอัชมารุติยาบีวะอัฮตาริสฉันก็ระมัดระวังสิเสื้อผ้าคอยดูให้ดีไอ้ที่จะเหยียบลงไปถ้ามีหนามฉันก็ไม่เหยียบฉันก็เอาเท้าเคลียร์ออกไอ้ที่ไหนที่มันแบบไม่มีหนามมั่นใจว่าไม่มีหนามฉันก็เหยียบลงไปอุบัยก็บอกว่านั่นแหละตักวาเป็นแบบนั้นน่ะเข้าใจป่ะมันเหยียบน้ำไม่เหยียบน้ำยังไงอ่ะแรกผมเองก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ท่านอุมัรเข้าใจแล้วอ๋อตักวามันเป็นอย่างนี้เองอุลามะก็อธิบายว่าหมายความว่าชีวิตของเราน่ะเกิดจิตสำนึกที่จะระแวดระวังตัวอย่างที่สุดให้พ้นจากน้ำของชีวิตน้ำของชีวิตคือความชั่วทั้งหมดเลยหนามของชีวิตดอกเบี้ยใช่หนามของชีวิตซินาใช่หนามของชีวิตคดโกงใช่การพนันใช่กินเหล้าใช่สูบบุหรี่ใช่ป่ะอุลามะขัดแย้งกันเลยเนี่ยสูบบุหรี่ก็ใช่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องบุหรี่เนี่ยทุกอย่างที่เป็นความชั่วเนี่ยหมายถึงกวากหนามของชีวิตพอเดินไปไม่ถึงชีวิตดำเนินไปข้างหน้าเนี่ยนะดำเนินไปข้างหน้าเนี่ยกวากหนามของชีวิตตรงนี้จะต้องเกิดจิตสำนึกว่าเราระมัดระวังไม่เกี่ยวข้องกับหนามของชีวิตเพราะกลัวอัลลอฮ์พยายามที่อันไหนเรื่องไม่ดีปั๊บนี่นะใจจะรู้สึกเกลียดทันทีเลยเหมือนกับระมัดระวังหนามเนี่ยถ้าย่ำไปปั๊บเนี่ยหนามตามเท้าทันทีเลยนี่คือการตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วอันไหนที่ว่ามั่นใจว่าทางตรงเนี้ยไม่มีหนามไอ้ทางที่ไม่มีหนามตรงนั้นเค้าเรียกว่าความดีมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีหนามใช่มั้ยเป็นความดีใช่มั้ยเหยียบลงไปเลยผมบอกโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ท่านอุบัยยกดีมากๆเลยดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกป้องระแวดระวังตัวรู้สึกระวังอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้ไม่ถูกถ้าไม่ถูกเลี่ยงอันนี้ถูกต้องใช่ไหมอันนี้ถูกต้องค่อยก้าวต่อไปนี่คือการเดินทางนี่คือการตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจึงถามพี่น้องเป็นการบ้านพี่น้องต้องกลับไปตรวจสอบสภาพจิตใจของตนเองว่าเราเนี่ยตักวาต่ออัลลอฮฺมากน้อยเพียงใดชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยระแวดระวังคอยระวังอย่างที่สุดเพราะกลัวอัลลอฮ์ที่จะไปเกี่ยวเอากวากหนามของชีวิตที่จะไปเกลือกลั้วเอาความชั่วที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าอันไหนชั่วอันไหนดีอันไหนชั่วเนี่ยต้องพยายามระวัดระวังนี่คือการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่ทำอย่างนี้เพราะกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เอาไปใช้ได้หมดเลยนะหนทางอันไหนที่มันดีปั๊บ
อุมัรบอกมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีหนามใช่ไหมเหยียบลงไปได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ละหมาดดีบาดีอ่ะอยู่กับละหมาดเนี่ยมีนานจะถือศีลอดแล้วถือศีลอดดีไหมดีก็จะอยู่กับการถือศีลอดมันไม่ใช่กวากหนามแห่งความชั่วเอาค้าขายถ้าเข้าใจแล้วก็ตอบผมด้วยนะค้าขายเนี่ยกวากหนามของการค้าขายคืออะไรบาปของการค้าขายคืออะไรโกงตาช่างเนี่ยผมเห็นปากโกงตาช่างเป็นกวากหนามโกหกปิ้นป้อนตอแหลสับปรับกับกอกเดี๋ยวนี้นะไอ้ดาราได้ชื่ออะไรวุดดี้วุดดี้นะที่ว่าเอากระทงกระทะมาขายตอนนี้เป็นปัญหากันเยอะเลยนี่แล้วโกหกไปซื้อจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะ600แล้วมาขายเท่าไหร่โอ้โหมาขายแพงเหลือเกินไอ้เราก็ซื้อกันโอ้โหถูกกระทะได้แค่ 1,200 เองไปดูต้นฉบับ600มาเผลอรับไปจากนั้นต่ำกว่านั้นอีกซื้อในราคาที่ราคาขาส่งค่าส่งเดี๋ยวนี้การค้าขายเนี่ยมันโกหกปิ้นป้อนตลอดเลยผู้ศรัทธาจะเข้าไปสู่การค้าขายได้ไหมอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะอัลลอฮ์อนุมัติการค้าขายวะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์ห้ามดอกเบี้ยเอาค้าขายเข้าไปแล้วปั๊บต้องระวังใจต้องระวังว่ากวากหนามของการค้าขายมันมีอะไรบ้างนี่แหละตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์อะคุมฮิญาบคนที่นี่ขอบอกเลยนะคุมฮิญาบแบบเชยมากที่พูดอย่างนี้นะชื่นชมนะไม่ใช่ว่านะเดี๋ยวแหมอาจารย์ชิดดีกว่าเชยเดี๋ยวครั้งต่อไปกูเอาให้เละเลยไปดูเนี่ยนะพูดตรงๆนะในเดือนรอมฎอนพี่น้องไม่เชื่อผมไปดูได้เลยเดือนรอมฎอนที่ศูนย์กลางเนี่ยเหมือนกับเทศกาลประกวดแฟชั่นผ้าคลุมผมแห่งปีมีทุกคืนถึงเวลาก็ไปเนี่ยอันนี้นงโหนกขึ้นมาเสร็จร้อยปั๊บเนี่ยๆๆทำเงี้ยอะไรเซโรฟี่อะไรทำปากเบี้ยวทำปากจู๋ทำลิ้นจุกหน่อยแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งกันถามไปทำไมละหมาดตะลอแวะตะลอแวะอะไรแล้วมันไปทั้งเดือนเลยไงไม่มีช่วงไหนมีประจำเดือนเลยล่ะพอมันมี30ชุดชุดที่มีแต่30ชุดอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยชุดแบบเนี้ยใส่เป็นเจ้าสาวได้เลยชุดแบบเนี้ยเดินไปประกวดกันเดินถึงเวลาเขาละหมาดกันทั้งบนไอ้นี่เดินเซลฟี่อยู่แล้วก็นั่งเป็นกลุ่มๆๆแดงแป๊ดแดงแป๊ดเลยยังไม่ช้าต่อไปมันน่าจะมีข้างบนสีข้างล่างสีนะเอาให้มันเละเลยนะอ้าวพอพูดถึงตักวายำเกรงต่อล้อกับผ้าคลุมผมทำยังไงอ่ะระมัดระวังโอ้อวดหรือเปล่าโอ้อวดคือกวากหนามของการคุมฮิญาบมันผิดเพี้ยนไหมมันเป็นโหนกอูดหรือเปล่าโอ้ถ้าผิดเพี้ยนเป็นโหนกอูดนะนี่แหละกวากหนามของผ้าคลุมฮิญาบถ้าทำเรียบๆง่ายๆโอ้อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คือความดีของการคุมิยาบก็ยึดมาปฏิบัติโอ้อวดเนี่ยก็ไม่ใช่สวยจนกระทั่งแบบประเภทจะอธิบายไงนะสวยแบบดึงดูดสายตาเนี่ยพี่น้องสวยแบบดึงดูดสายตาคนที่เห็นให้ขับมามองเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นกวากหนามของการคุมิยาบถ้าตักวาต่อล้อต้องออกห่างเอียงตัวซะเพราะฉะนั้นตักวาต่ออัลลอฮ์วันนี้เราได้เข้าใจแล้วนะวันนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าคือการมีสภาพจิตใจที่ระมัดระวังอย่างที่สุดให้พ้นจากความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์คือการทุ่มเทอย่างที่สุดในการทำความดีเพราะศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์จดทันบ่าวตักวาต่ออัลลอฮ์คือการระมัดระวังตัวอย่างที่สุดให้พ้นจากความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์อีกสิ่งหนึ่งก็คือตักวาต่ออัลลอฮ์คือการมุมานะทำความดีอย่างที่สุดเพราะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อต่ออัลลอฮ์สภาพเช่นนี้มันมีไหมในหัวใจของเราคนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยนะพี่น้องบอกไว้เลยมันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันดูที่เราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่1อัลลอฮ์ดีใจอย่างที่สุดเลยดีใจไอเนี่ยผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งแล้วดูในนาอย่างเงี้ยนะผ่านมาแล้วคนที่กำลังจะแต่งไม่ค่อยมาฟังหรอกแล้วก็ลุยชีวิตไปก่อนพอเกิดปัญหาปั๊บแล้วอาจารย์จ๋าช่วยด้วยอาจารย์สามีตบมาทำยังไงผมก็แย่แล้วก็เธอก็ไม่เตะมันล่ะ
มาตอนหลังคุยได้หน่อยแกร้องไห้ผมหยุดเล่นเลยหยุดเล่นเลยตบพูดนี่เวลาฟ้องเนี่ยโอ้โหเนี่ยปัญหาชีวิตเพราะไม่ได้เอาศาสนามาเป็นหลักงานในการใช้ชีวิตในครอบครัวมุสลิมฟังเอาไว้นะปัญหาชีวิตมีเยอะมากๆแล้วก็สาเหตุที่เราไม่เอาศาสนานี่แหละมันเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากและที่นั่งฟังๆเนี่ยเลยชีวิตการแต่งงานมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นอ้าวพอเวลากำหนดแล้วนะเขามาสู่ขอเลยนะฟังย้อนอดีตไปนิดนึงย้อนอดีตหน่อยโต๊ะสัก40ปีที่แล้วสัก50ปีที่แล้วย้อนอดีตไปหน่อยเองนะตอนเขามาสู่ขอแล้วเราก็โอ้โหรักบางคนเนี่ยอย่างมากว่าที่สามีเนี่ยรักอย่างมากแล้วก็พิมพ์การ์ดพอจะถึงวันแต่งงานเนี่ยรู้สึกไงเออฮะจะถึงวันแต่งงานเนี่ยรู้สึกไงตัวย่อรู้สึกไงวันแต่งงานเนี่ยโอ้โหผมว่านอนไม่หลับโอ้โหไงก็ไม่หลับผู้ชายบางคนถ้ามีศาสนาเดี๋ยวก็โอ้โหตะฮัจญุดทุกคืนเลยคืนนอนไม่หลับเพราะอะไรมันดีใจนะครับขอบคุณมากครับดีใจเนี่ยลูกศิษย์ผมคนนึงโอ้โหอาจารย์นอนไม่หลับหน้าเจ้าสาวมันลอยไหวไหวไหวมาแล้วทำยังไงล่ะแกบอกผมบางทีก็นั่งเอากระจกกระสองหน้านะกระจกสองหน้าแล้วก็มีแหนบมาขนถอนตรงไหนมีขนที่ถ้าดูไม่ดีเนี่ยถอนหมดแล้วโอ้โหครีมเคิร์มทาอย่างดีเตรียมตัวอย่างจังดีใจอย่างมากเพราะจะถึงวันอะไรวันสำคัญก็คือวันแต่งงานวัลลอฮิพี่น้องเดือนรอมฎอนสำคัญกว่าชีวิตแต่งงานตรงนั้นอีกสำคัญกว่าหลายร้อยเท่าและรู้สึกดีใจบ้างไหมจุดนี้ผมถามนิดนึงรู้สึกยังไงรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยวันนี้มันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อีก6วันเนี่ยจะเดือนรอมฎอนจะถึงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงว่ามาที่เอาตรงๆนะตรงๆนะไอ้ยิ้มเนี่ยมีหลายความหมายนะยิ้มเนี่ยมีหลายความหมายพี่น้องพอรอมฎอนจะมาถึงปั๊บนี่นะสำหรับคนที่อยากจะได้ความดีงามอยากจะได้ความเจริญของรอมฎอนเนี่ยจะดีใจบอกไม่ถูกเขาจึงต้องเตรียมตัวไงเตรียมตัวอะไรๆอย่างซอฮาบะห์สมัยก่อนเนี่ยนะอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนโออัลลอฮ์ได้โปรดให้เดือนรอมฎอนมาถึงเราด้วยเถิดให้ชีวิตเราไปอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยเถิดอย่าได้ให้ตายเลยอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้เกิดอะไรเลยเขาเคลียร์งานกันหมดเลยด้วยความก็ดีใจเคลียร์งานหมดเลยอันนั้นกลุ่มที่1กลุ่มที่2พอรอมฎอนมาปั๊บเนี่ยเฉยๆแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยพอมาฟังวันนี้อ้าวอีก6วันแล้วรอมฎอนโอ้ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีความคือความดีใจนะทุกคนสัมผัสได้นะดีใจดียังไงก็ขอให้เราพยายามอยู่กลุ่มแรกแล้วกันนะรู้สึกดีใจถ้ายังไม่ดีใจตอนนี้เริ่มทำใจได้นะอัลลอฮ์ดีเหลือเกินดีเหลือเกินเดือนรอมฎอนจะมาถึงกลุ่มที่3รู้สึกอึดอัดใจเพราะเวลาจะกินตอนกลางวันต้องหลบๆซ่อนๆเห็นไหมกินตอนกลางวันเนี่ยอย่างที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะมันเดินกินตรงนี้บนตัวตำรวจตีนะมีเมนก็มีเมนเถอะมีเมนก็ต้องหลบกินสิใช่ไหม อดอาหารไม่ได้บวชไม่ได้ต้องหลบกินมาเดินอย่างนี้ไม่ได้ก็เป็นข้อห้ามของพวกเขาไอ้บ้านเราก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่เดือนรอมฎอนมาถึงแล้วมุสลิมฟังให้ดีมุสลิมจำนวนหนึ่งพูดอย่างนี้เดี๋ยวกินน้ำก่อนต้องกินตอนนี้เดี๋ยวเสาต่อไปเสาเดือนต่อไปเนี่ยไม่ได้กินแล้วอย่ามาเลี้ยงนะเดี๋ยวเผลอตัวยุ่งเลยหยิบแล้วก็ซดเกลือบเข้าไปยุ่งเลยอาจารย์ดื่มน้ำชาก่อนก็ได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรเอาพูดไปเรื่อยผมกินน้ำหนึ่งเดียวเดี๋ยวผมมีอะไรคุยนิดนึงว่าเลยนะครับนี่แสดงพิธีกรเริ่มเข้าใจแล้วครับพี่น้องครับเชิญครับก็อย่างที่คุยกันไว้นะครับสำหรับวามี่นะครับจะมีงานแล้วก็มีซองมาจะมีพี่น้องเราแนะนำว่าไม่ต้องใช้ซองอ่ะเดี๋ยวให้เดินเลยก็อยากจะหาคนเดินด้วยนะครับมีใครเดินไหมครับงานวามี่นะครับวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2560นี้นะครับมีงานวามี่นะครับตอนต้นรายการเราได้ปรึกษากันแล้วพี่น้องบอกไม่ต้องแจกซองอ่ะ
ครับขอคนเดินด้วยครับขอคนเดินด้วยอาสาสมัครนะครับขอรับบริจาคคืองานของวามี่วามี่ครับเขาจัดเพื่อที่จะระดมทุนรายได้เนี่ยช่วยเหลือเด็กกำพร้าเพราะว่าเด็กกำพร้าเนี่ยอายุ15ปั๊บทางซาอุดิเขาก็ตัดแต่เด็กพวกนี้ยังเรียนอยู่ทำยังไงอ่ะเราก็คัดเอาเฉพาะคนที่มีอะไรนะศักยภาพมีความเก่งมีความชำนาญกลุ่มหนึ่งเอามาก็เพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้ได้ศึกษาต่อไปจนกระทั่งถึงจบมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าได้ทำกันมาโดยตลอดประมาณ10กว่าปีมาแล้วที่ทำกันมาแล้วเด็กก็จบการศึกษาไปเยอะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเสียใจส่งมันมาตั้งแต่ป.6ไม่ได้เสียใจเพราะเด็กไม่ดีนะเสียใจพวกเราเนี่ยไม่มีวิธีการจัดการส่งตั้งแต่เด็กเขาเนี่ยอยู่ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมเป็น7ปีอะไรนะมหาวิทยาลัยปี1ปี2ปี3ปี4 11ปีทั้งหมดนะให้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแล้วเราเองก็ไม่ได้มีกระบวนการจัดการกับชีวิตของเด็กคนเนี้ยประปล่อยให้เด็กคนเนี้ยเผชิญชะตากรรมกับสังคมไปเรื่อยๆก็อย่างว่าเด็กเพิ่งจบมาแล้วก็หน้าตาดีด้วยไอ้พวกผู้ชายที่มันไม่มีศาสนาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเดรัจฉานในคาบมนุษย์คว้าไปแต่งงานพักเดียวเท่านั้นแหละออกฤทธิ์เลวมากๆสรุปแล้วคือต้องหย่ากันแต่เด็กคนนี้ก็จูงลูกคนนั้นมาหาพวกเราส่งมัน11ปีหลังจากนั้นผ่านไป2ปีมันจูงลูกมาหาเราหมายความว่าไงมีอาสาสมัครมาชาวบ้านวัยรุ่นนะครับมีไหมครับสักท่านหนึ่งนะครับฝ่ายสุภาพสตรีอาสาสมัครที่จะเดินนะครับให้เด็กกำพร้าเรียนกันนะครับอาจารย์แต่ใช่ไหมครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจำได้เมื่อเสาร์สัปดาห์ก่อนโน้นนะครับเรามีการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือท่านอิหม่ามท่านหนึ่งที่บางสะพานครับที่ภรรยาของท่านเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกนะครับเรามีจะต้องใช้จ่ายเราก็มีการระดมทุนกันทำดินได้พี่น้องเราก็ร่วมบริจาคมาได้ไว้ทั้งหมด 6,000 บาทนะครับโดยฮัจญะห์อามินะห์บุญยศักดิ์ไม่ทราบวันนี้มาหรือเปล่านะครับก็ฮัจญะห์อามินะห์ก็ได้นำส่งไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับรัศดรที่แล้วผมไม่ได้มาก็เลยไม่ได้นำมาเรียนให้พี่น้องได้ทราบนะครับนี่ครับคือใบฝากธนาคารนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาแมคโคร300,000นะครับสาขาแมคโคร300,000ผู้รับคือนายสุชาติอดุลฮีมนะครับก็คือท่านอิหม่ามนะครับน่าจะใช่ท่านอิหม่ามครับแล้วก็ฝากโดยคุณวิชุดาบุญยศักดิ์นะครับก็คือฮัจญะห์อามินะห์นะครับบังกะเบอนะครับปกติท่านจะมาร่วมเรียนกับเราอยู่เป็นประจำฮัจญะห์อามินะห์นะครับมาหรือเปล่านะวันนี้อ้าวมาแหมตาผมก็มองใครไม่จับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแค่นี้ผมจำไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะครับก็ขอขอบคุณขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านครับที่ได้ร่วมมือกันนะครับให้ประสบความสำเร็จไปในหลายเรื่องแต่ทุกๆเรื่องที่ผ่านมานะครับรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ขอบคุณครับยาจากมุลลอฮ์คอยรอนยาจาครับครับพี่น้องครับเราเรียนรู้ถึงความยำเกรงหรือการตักวาต่ออัลลอฮ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้สรุปนิดนึงพี่น้องต้องเข้าใจนะตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์คือการระมัดระวังตัวอย่างที่สุดไม่ให้ไปถลำเข้าสู่สิ่งที่ฮารามเพราะกลัวอัลลอฮ์ระมัดระวังตัวอย่างที่สุดที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ใจอยู่ตรงนี้และขยันหมั่นเพียรรักในการที่จะได้ทำความดีโดยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์นี่คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเนี้ย
ละอัลละกุมตัตตะกูลอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าทั้งหลายเผื่อว่าจะได้มีความยำเกรงต่อพระองค์หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าพอรอมฎอนจะมาถึงปั๊บเนี่ยเพื่อให้เราได้เกิดการยำเกรงหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะเราต้องเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวผมขอแนะนำตรงนี้สักนิดนึงเรื่องการเตรียมตัวเดี๋ยวจะพูดว่าตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันให้อะไรแก่ชีวิตวัลลอฮิพี่น้องชีวิตเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยนะอัลลอฮ์ต้องการให้เกิดสภาพตักวาเนี่ยเกิดขึ้นในหัวใจของเราอย่างเดียวเท่านั้นเลยอัลลอฮ์ต้องการแบบนั้นนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งพี่น้องพอรอมฎอนจะมาถึงปั๊บพี่น้องวางแผนในการที่จะได้ทำความดีในเดือนรอมฎอนพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องเขียนตารางปฏิบัติภารกิจประจำวันในเดือนรอมฎอนวันที่หนึ่งจะทำอะไรจะอ่านกุรอานฮะจะอ่านกุรอานเนี่ยกี่ยุสจะอ่านกุรอานหมายขอโทษทีกี่ยุสกี่นาทีขอโทษทีสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเพราะข้อปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะญิบรีลมหานบีทุกคืนของเดือนรอมฎอนอยู่ด้าริซูฮุลกุรอานมาทวนกุรอานกับท่านนบีคำว่าทวนกุรอานกับท่านนบีเนี่ยรีวายะฮะดีษบอกว่าบางทีนบีอ่านและญิบรีลฟังบางทีญิบรีลอ่านแล้วก็นบีฟังทวนกุรอานกันลองวางแผนดูซิว่าเราจะอ่านกุรอานสักเท่าไหร่เคยบอกไปแล้วปีก่อนๆ นี้บอกว่าอ่านกุรอานเนี่ยวันละยุสไหวไหมวันละยุสยุสหนึ่งยุสเนี่ยมีทั้งหมด10ใบแม้มีตัวอย่างกุรอานไหมกุรอานรุ่นใหม่ๆเนี่ยหนึ่งยุสมีเท่าไหร่นะ10ใบหลังซูโบสัก2ใบไหวไหมไหวไหม2ใบ2ใบเนี่ยประมาณสักไม่ถึง10นาทีนะประมาณ10นาทีเสร็จแล้วอ่านธรรมดานี่นะหลังซูรีก็2ใบเป็น4แล้วหลังอัสรี2ใบเป็น6เดี๋ยวดิซุบฮีซูฮรีนะอัสรีมักริบอีก2มักริบตอนนั้นแก้บวชก็อย่าพึ่งแก้บวชไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วเวลาไปรอจะละหมาดอิชาก็เอาสัก2ใบหลังอิชาเอาอีกสัก2ใบก็คือหลังอิชาต้องละหมาดตะรอวีห์ก็ยังไม่ต้องอ่านละหมาดตะรอวีห์เสร็จร้อยแล้วหลังตะรอวีห์ก็2ใบถ้าทำอย่างนี้มันจะได้วันละยุสละยุสละยุสอัลฮัมดุลิลลาห์โดยที่ไม่เหนื่อยเลยลองวางแผนดูสิลองวางแผนดูสิว่าเราจะบริจาคทุกวันของเดือนรอมฎอนทุกวันวันละ100ไหวไหมตาหลึกหลักหลึกหลักหลึกหลักวันละ100ไหวไหมเอาให้ไหววันละ100เองเดือนละเท่าไหร่นะ 3,000 หรือวันละ50บาทเดือนละ 1,500ถ้าวันละ10บาทเดือนนั้นก็เท่าไหร่นะ300ที่บอกอยากจะให้บริจาคทุกคืนทุกคืนทุกคืนนะเพราะอะไรในเดือนรอมฎอนมันมีเดือนมีคืนไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะมันดีกว่านะไลลาตุลกอดริคอยรุนบินอัลฟิชะไลลาตุลกอดเนี่ยมันดีกว่า1,000เดือนนั่นหมายความว่าภาคผลบุญที่เราทําในคืนนั้นคืนเดียวเนี่ยนะคูณ83ปีกับ4เดือนคูณ83ปีอัลลอฮ์สมมุติเราจาก100นึงคืนนั้นน่ะ100นึงน่ะเท่ากับว่าเราได้บริจาคคืนละ100ไป83ปีกับ4เดือนผลบุญได้แค่นั้นน่ะขนาดนั้นเลยแหละทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นสิเพราะว่าทำความดีในยุคประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยอัลลอฮ์ให้คูณ10ยังต่ำนะคูณ10กุลลุอามะลิบนิอาดัมอยู่ดออาฟุลอัจร์บิอัชริอัมซาลิฮาลูกหลานของอาดัมมนุษย์ในประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์เริ่มต้นตอบแทนแก่เขาเนี่ย10เท่าเอาความต่ำตรงเนี้ย10เท่าเนี่ยเอามาคูณ83ปีกับ4เดือนสิ83ปีกับ4เดือนเนี่ย83คูณด้วย10ได้เท่าไหร่830โอ้โหเรานี่เก่งกว่านบีนัวอีกถ้าโดนโดนแล้วตนก็สัก2คืนเนี่ยนะสัก2ปีเท่านั้นแหละโอ้โหพลบุญของเราเนี่ยมากกว่าคนในยุคสมัยท่านนบีนัวอีกเอาท่านนบีนัวเนี่ยนะเผยแผ่950ปีก
ว่าจะลงเรือกว่าจะขึ้นเรือนี่นะหลังจากลงมาจากเรือแล้วนะอยู่อีกประมาณเป็น100ปีเนี่ย1,000กว่าปีนะท่านนบีนัวอยู่เนี่ยอัลเลาะห์อย่างนั้นเขาก็ได้ผลบุญเยอะกว่าเราสิไม่ใช่เลยพี่น้องในสมัยประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ผลบุญได้ผลบุญนี่มากกว่าคนในยุคก่อนๆด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ลองดูเถอะเกิดว่าเราโดนอะไรนะโดนคืนเลยแล้วตนก็สัก2คืนสัก2ครั้งในชีวิตของเราเนี่ย830คูณ830เป็น1660ปีอัลเลาะห์นั่นคือความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้รู้สึกดีใจไหมวางแผนดูซิว่าฉันจะละหมาดอ้าวฉันจะจ่ายแต่ท่านนบีก็บอกเอาไว้นะอ้าวลัยละตุลกอดมันอยู่ที่ไหนนะตอน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเอาเฉพาะ10คืนสุดท้ายก็ได้คืนละ100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  1,000 นึงมันต้องโดนแล้วทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าให้น้ำหนักเอาไว้ที่คืนที่21 21นะ21ในหนังสือของท่านอัลอุมบอกว่าคืนที่21เนี่ยท่านให้น้ำหนักเอาไว้ไม่ได้ใช้หะดีษนะไม่ใช่หะดีษนะท่านอิมามชาฟิอีท่านนบีนะบอกว่า10คืนสุดท้ายและคืนที่เป็นเลขคีนั่นน่ะลองดูสิจะทำอะไรในเดือนรอมฎอนวางแผนอ่านกุรอานวันละถึง20นาทีได้ไหมเอา20ดีมัน20นาทีรวดเดียวไม่ได้ก็หลังละหมาดฟัดดู2ใบ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 ก็ได้ยุสหนึ่งพอดีขอดุอาล่ะฮะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยวางแผนที่จะขอดุอาอะไรอยากได้อะไรหลังว่าในตอนเนี้ยถามตัวเองอยากได้อะไรยาอัลลอฮ์ฉันอยากให้สามีเลิกบุหรี่ขอเลยวางแผนขอในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้หนักเลยเพราะเดือนรอมฎอนมีลักษณะอยู่อย่างนึงเขาเรียกว่าชะฮรุดดุอาเดือนแห่งการขอดุอาการขอดุอาในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยประเสริฐกว่า11เดือนเพราะมีหะดีษบอกว่าซะลาซะตุนลาตุรัดดุดะวะตุฮุมมีคนอยู่3ประเภทการขอดุอาของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธนะอัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์รับเลยนะหนึ่งในนั้นก็คืออัสซออิมูฮัตตายุฟติรอคนถือศีลอดจนกว่าจะละศีลอดขอได้เลยทุกช่วงแล้วก็ช่วงสำคัญที่สุดเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็คืออินนาลิซออิมีดะวะตุนอินดะฟิตริฮีลาตุรัดแท้จริงคนถือศีลอดเนี่ยกำลังจะละศีลอดตอนนั้นแหละกำลังจะละศีลอดประมาณสัก15นาที20นาทีก่อนจะละศีลอดตรงนั้นแหละดุอาถูกตอบรับตรงนั้นเป็นเวลาที่เข้มข้นเข้าไปอีกไอ้ตั้งแต่ฟะญัดขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานั้นเนี่ยก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไปแต่ว่าเวลาสำคัญมากกว่านั้นที่นบีชี้เอาไว้ก็คือช่วงก่อนจะละศีลอดอัลเลาะห์ก่อนจะละศีลอดเนี่ยผมเคยถูกเชิญไปพูดมาตอนหลังไม่เอาแล้วอย่าอัลเลาะห์ไม่ฟังเราเลยก็มันหิวผมจะฟังได้ยังไงล่ะเค้าก็พอเริ่มพูดปั๊บไหลคนน่ะก็เริ่มเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแต่ไปพักเฮ้ยชากล้วยชากล้วยตรงนี้ยังไม่มีชากล้วยเนี่ยยำสลัดนี่โก้นี่ขาดนี่ขนมชั้นอโลมันเรียกอาหารกันปวดหัวเลยเราผมก็บอกว่าคนที่เปิดไมค์เปิดให้ดังได้ไหมเปิดดังแล้วก็ตะโกนใส่ไมค์แล้วมันยังเรียกน้ำหวานเฮบูบอยเลยนี่ครับตอนนี้ขาดน้ำหวานเฮบูบอยโอ้โหรอกันเละเลยบ้านเราวัฒนธรรมเราเนี่ยผิดอย่างมหันเลยใกล้ๆแหมจะละสินโดนมันนั่งจ้องแมวเดินผ่านสำรับไม่ได้เลยตวาดแมวตกใต้ถุนเนี่ยพวกเราเป็นแบบนั้นแต่คนปากีสถานเนี่ยผมไปเรียนที่นั่นมานะโอ้โหนิ่งและนิ่งจริงๆนะก่อนจะละศีลอดประมาณ20นาทีหรือ15นาทีนะนั่งอยู่อย่างเงี้ยขยับอย่างเดียวปากขมุบขมุบขอดุอากันผมเข้าไปรู้แล้วโอ้โหโรงอาหารเนี่ยมีเป็นพันคนนั่งกันอยู่ไม่มีใครคุยเลยนะที่มะดีนาเนี่ยนี่มาดีน่าเนี่ยไอ้ลานอยู่ข้างรอกที่อะไรนะที่มีร่มยักษ์กันน่ะไปดูดิโอ้โหนั่งขอดุอากันเยอะคุยกันเล็กน้อยเนี่ยคนไม่เข้าใจก็คุยเพราะท่านนบีว่าตอนนั้นน่ะดุอาถูกตอบรับอย่างหนักอัลเลาะห์ตอบรับจริงๆเลยนะเพราะกำลังจะละศีลอดอัลเลาะห์ไอ้เราก็ก่อนจะละศีลอดก็เรียกน้ำหวานเรียกน้ำแข็งเรียกเป๊ปซี่โคล่าเละเลยตอนนั้นไม่ได้สนใจเลยใช่ครับช่วงที่อาจารย์บอกว่า10นาทีก่อนที่จะละศีลอดเนี่ย
ขอดุอเนี่ยยกมือหรือเปล่าครับยกมือครับซอฮาบะยกแต่ไม่มีรีวายะจากท่านนบีว่ายกนะแต่ท่านนบีก็บอกในหะดีษอัมอามหะดีษรวมว่าอัลลอฮ์ละอายที่บ่าวของอัลลอฮ์ยกมือทั้งสองไปสู่พระองค์และพระองค์จะตอบกลับด้วยความว่างเปล่าอัลลอฮ์อายอัลลอฮ์ไม่ทำยกมือไอ้ที่ไม่ยกชัดๆเนี่ยที่นบีทำเป็นประจำที่ไม่ยกชัดๆไม่ต้องยกเช่นปวดท้องอึปวดท้องฉี่จะเข้าห้องน้ำอัลลอฮ์มีนาอูซุบิกะมินฟุซิบะแล้วว่าไม่ได้ไม่ต้องออกจากห้องน้ำไม่ต้องยกเข้าสุราออกสุราไม่ต้องยกอย่างนี้มีชัดเจนว่านบีไม่ยกเพราะนบีทำเป็นประจำเนี่ยตลอดเท่าไร63ปีนบีเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำไม่เคยยกนะสภาพทั่วๆไปไม่ได้จำกัดเวลาเนี่ยอย่างเนี้ยยกได้อย่างกับการก่อนที่จะละศีลอดเนี่ยท่านซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเช่นอุบัยย์อิบนุกะอ์บินก็ใช่คอลิดอิบนุวะลีดก็ใช่ท่านอุสมานบินอัฟฟานก็ใช่ยกมือขอดุอาตอนนั้นเราก็ยกนะครับผมเห็นบางคนยกอย่างนี้เลยสุดอย่างนี้เลยสุดมีหะดีษบอกชัดเจนยกสุดอย่างนี้ตอนจะละศีลอดแสดงว่าเรื่องเดือดร้อนจัดๆเดือดร้อนมากๆนะของพวกเราถือว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนหรือเปล่าอาจารย์ขอดุอาที่ตอนนี้ร้อนใจอย่างมากๆเลยจดดุอาให้แล้วก็อาจารย์เคยบอกใช่ไหมยกมือสุดเลยร้อนใจอย่างมากเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากกะไหนลองว่าในเรื่องใหญ่เรื่องยังไงกะมีลูกกี่คนแล้วลูก6คนแล้วอาจารย์แต่งงานมากี่ปีแล้ว40ปีแล้วตอนนี้อายุ60กว่าแล้วสามีมีกิ๊กเท่านั้นแหละเรื่องใหญ่เลยกิ๊กนี่ไม่ได้หมายความไม่แต่งนะแต่งเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เหลือเกินอาจารย์กินไม่ได้นอนไม่หลับยกมือขอดุอากันต้องสุดมือเลยอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ใหญ่เปล่าใหญ่ไหม ไม่ต้องตอบเป็นเรื่องใหญ่มากของผู้หญิงวางแผนกันนะพี่น้องวางแผนที่จะทำเนี่ยลองดูสิบริจาควันละร้อยได้ไหมกุรอานวันละยุสได้ไหมขอดุอาวันละ20นาทีก่อนจะละศีลอดหรือ10นาทีก่อนจะละศีลอดเนี่ยได้ไหมวางแผนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนไอ้การเขียนเอาไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นเรื่องชั่วเนี่ยพลาดปั๊บเนี่ยคุกตารางเนี่ยวางแผนทำชั่วนะถ้าเกิดพลาดนะคุกตารางแต่ถ้าเกิดวางแผนทำดีแล้วมันพลาดไม่ได้ทำเนี่ยอะไรเกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สุดยอดเลยอัลลอฮ์ให้จริงๆวางแผนทั้งหมดคนคนหนึ่งนะตั้งใจจะละหมาดตะฮัจญุดในคืนนี้ยาอัลลอฮ์ฉันอยากจะละหมาดตะฮัจญุดเหลือเกินตั้งใจเผอิญคืนนั้นอัลลอฮ์ให้นอนหลับไปจนกระทั่งตื่นซุบฮ์พอดีเลยหมดเวลาละหมาดตะฮัจญุดแล้วอัลลอฮ์ตื่นมาซุบฮ์พอดีเลยรู้ไหมอัลลอฮ์บันทึกผลบุญของการละหมาดตะฮัจญุดให้แก่เขาคืนนั้นตลอดทั้งคืนเลยคืนนั้นเขาได้ละหมาดตะฮัจญุดวะนอมูฮูซอดะกอการนอนเนี่ยอัลเลาะห์ซอดะกอฮ์ให้แถมให้ได้นอนแล้วก็ผลบุญของการละหมาดถูกบันทึกในบัญชีของเขานี่เขาเรียกว่าวางแผนทำความดีแล้วพลาดไม่ได้ทำความดีเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอัลเลาะห์ให้ผลบุญแต่ทำชั่วล่ะนี่ยังไปเรือนจำเนี่ยเดือนบวชนี่ก็ต้องไปมันไปสอนคนในเรือนจำพลาดไปวางแผนมาดีแล้วก๊อก1ไม่ได้มาก๊อก2ก๊อก2ไม่ได้มาโดนจับไปตอนก๊อก3นี่แหละค้ายาเสพติดพอโดนจับเรียบร้อยปั๊บเนี่ยพลาดไปพอพลาดจากการทำความชั่วเนี่ยแค่ในดุนยาเนี่ยนู่นอยู่ในนู่นเรือนจำพลาดนะแต่วางแผนจะมาสุเราแล้วไม่ได้มามีอิหม่ามจับติดคุกไหมไม่มีหรอกวางแผนเอาไว้พี่น้องดีที่สุดวางแผนทำความดีซะพลาดโอกาสไปอัลลอฮ์ยังให้ผลบุญขนาดความชั่วเขายังวางแผนกันเลยพี่น้องทำความดีได้ผลบุญเท่าไหร่ไม่ยอมวางแผนนี่ขาดทุนไปดูนะสัก 4-5 รายการเชิญๆใกล้เวลาละหมาดซุบฮ์เราละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมตราบใดที่ยังฟะญัดไม่ขึ้นได้เลยแล้วช่วงนั้นน่ะดีที่สุดสุญูดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าในหะดีษกุดซีนะครับท่านนบีว่าอัลลอฮ์ลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยามายะดออูนีอัสตะญิบละฮูใครก็ตามขอต่อฉันตอนนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับใครขออภัยโทษอัลลอฮ์จะให้อภัยใครขอความคุ้มครองอัลลอฮ์จะให้การคุ้มครองช่วงนั้นแต่อย่าให้เข้าละหมาดซุบฮ์นะถ้าเข้าละหมาดซุบฮ์คือฟะญัดขึ้นแล้วก็ไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้ววางแผนทำความดีนะพี่น้องไปดู
แต่กี่ข้อเนี่ยดูเรื่องบริจาคเรื่องอ่านกุรอานเรื่องขอดุอาเรื่องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลฮะอะซีมวันละพันนึงได้ไหมพันนึงพันครั้งไหวไหมไหวอินชาอัลลอฮ์พันครั้งเนี่ยนั่งตรงเนี้ยได้เลยนะมันยาย2ชั่วโมงเนี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยได้ 3,000 เผลอๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างเดียวก็ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมก็ได้หรือยาวกว่านั่นก็ได้ตั้งใจขออภัยโทษเยอะๆในเดือนรอมฎอนเอาว่าเช้าสัก 1,000 กลางวันสัก 1,000 เย็นสัก 1,000 หลังตะฮัจญุดแล้วอีกสัก 1,000 หมายถึงหลังตะรอวีห์แล้วอีกสัก 1,000 อย่างเงี้ยขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เยอะๆเพราะว่าลักษณะเดือนรอมฎอนลักษณะหนึ่งก็คือชะฮรุลมักฟิเราะห์เป็นเดือนแห่งการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ถึงขั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัปยศสิ้นดีเลวมากๆคนๆนี้นะเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเดือนรอมฎอนก็จากชีวิตของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เลวสิ้นดีเนี่ยท่านนบีประณามอย่างมากนะเชิญครับอะไรนะมุรับบีเนี่ยแปลว่าผู้ที่ดูแลผู้ที่เลี้ยงดูอันนี้เขาใช้กันเป็นศัพท์ภาษาอาหรับนะมุรับบีเช่นมุรับบีของเด็กกำพร้าเนี่ยมีมุรับบีคือคนที่เลี้ยงดูคนดูแลคนให้การเอื้ออำนวยให้แก่คนกลุ่มหนึ่งมุรับบีนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้เรื่องอะไรนะเรื่องวางแผนในการทำความดีเนี่ยพี่น้องพยายามวางแผนไว้ก่อนข้อที่สองก่อนเดือนรอมฎอนหลังจากวางแผนเรียบร้อยแล้วนะตั้งใจว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วก็ข้อที่สองหาตัวช่วยสักนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยทั้งหมดเราเป็นตัวช่วยได้หมดเลยเกาะกลุ่มกันเอาไว้ลายกลุ่มถึงเวลาก็ชวนกันไปบางทีมันก็มีบางแหละพี่น้องทำงานมาเหนื่อยๆพอละสินอดหนังท้องมันตึงหนังทามทำไมนะหย่อนเผอิญฮับซอโทรมาเฮ้ยรออยู่นะเนี่ยแต่งตัวได้เลยเดี๋ยวจะไปรับไปไหนล่ะตะรอเวอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่อนโทรมาชวนถ้าไม่ชวนนะคืนนั้นน่ะหงายอยู่นะข้างสำรับนั่นแหละหงายอยู่ข้างสำรับนั่นแหละจริงป่ะมันมีตัวช่วยเกาะกันบางคืนเราชวนเขาบางทีเขาชวนเราเกาะกลุ่มกันตรงนี้และการชวนกันแบบนี้นะเป็นกลุ่มๆแล้วก็ชวนกันแบบนี้นะมันดีมากๆสมมติว่าคืนนั้นละหมาดตะรอเวเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนละ2ภูเขาอูฮุดเราชวนเขาแล้วปั๊บอัลลอฮ์ให้เพิ่มกับเราอีก2เป็นเท่าไหร่นะ4ไอ้2ของเขาก็ไม่ยุบเลยนะถ้าเปิดวันนั้นโทรไปหา3 คน 3 คน6ภูเขาไอ้ของเราอีก2ภูเขาเป็น8ภูเขาสมมติว่าความดีมันได้ขนาดนั้นพยายามหาตัวช่วยที่จะโทรปลุกกันในขณะที่อยู่ในการทานอาหารซะฮูรที่จะหาอะไรนะส่งเป็นดุอาเป็นอะไรนะเป็นคลิปเป็นอะไรนะเป็นโปสเตอร์เนี่ยส่งเป็นดุอาให้หากันหาตัวช่วยแล้วก็บางทีก็ตัวช่วยของเราเนี่ยโทรไปหรือว่าไลน์ไปไลน์เดี๋ยวนี้มันฟรีหมดเลยโทรก็ฟรีใช่ไหมโทรไลน์หรือคุยกันเฮ้ยเป็นไงหลังเมื่อรีบนะได้ยัง2ใบอ่ะเอิญตอนนั้นลืมไปเออเฮ้ยลืมไปเว้ยอ้าวตัวช่วยตรงนี้ต้องพยายามหากลุ่มเขาจึงบอกว่าการทำความดีเนี่ยที่จะดียิ่งตามที่นบีบอกเอาไว้ก็คือรวมกันเป็นญะมาอะห์รวมเป็นญะมาอะห์เนี่ยจับกลุ่มกันกลุ่มละสัก10คนกลุ่มละสัก8คนกลุ่มละสัก5คนแต่เอาจริงๆนะจริงๆไม่ใช่จับกลุ่มกันไปปั๊บเฮ้ยคืนนี้ตะรอเวห์งดสักคืนไม่ได้เหรอจิ้มจุ่มสักคืนได้ไหมกลุ่มแบบนี้อย่าเอานะจิ้มจุ่มคืนพอผ่านไปคืนแล้วปั๊บเดี๋ยวต้องมีเฮ้ยโอ้โหคืนนั้นมันอร่อยมากๆแล้วจิตใจเอาอีกสักคืนดีกว่ามันจะเพิ่มเลยรวมกันเตือนกันบอกกันชวนกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับพี่น้องเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของตักวาเอ้า10:30ไปแล้วเหรอนิดนึงพอเข้าไปตามทำความดีเนี่ยความดีที่เข้าไปอยู่ในทันในการทำในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดด้วยความระมัดระวังอ่านกุรอานมีการขอดุอามีการบริจาคมีการอ่านกุรอานมีการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์การงานต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะผลักดันให้หัวใจมีตักวาต่ออัลเลาะห์
หัวใจมีตักวาต่ออัลเลาะห์ก็คือหัวใจจะระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะไม่ถลำตัวไปทำในเรื่องที่ชั่วเพราะกลัวอัลเลาะห์หัวใจที่พยายามหมั่นเพียรมากที่สุดที่จะได้ทำความดีเพราะเชื่ออัลเลาะห์ถ้าได้หัวใจแบบนี้แล้วนะด้วยการที่เราได้ทำความดีนะเนี่ยในเดือนรอมฎอนพอหัวใจก้าวเข้ามาสู่การตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพี่น้องดูนะอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่ฝึกฝนในเดือนรอมฎอนเกลือกล้วอยู่กับการทำความดีในเดือนรอมฎอนอย่างมากมายแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากหัวใจมันมีตักวาแล้วเนี่ยเอาฟังให้ดีนะนี่กุรอานทั้งหมดเลยเนี่ยมีทั้งหมด10กว่าอายะห์เดี๋ยวเอาสัก 2-3 อายะห์พอข้อที่1อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนจากซูเราะห์อัตเตาบะห์แท้จริงอัลเลาะห์พระองค์ทรงรักมากๆสำหรับคนที่มีหัวใจตักวาอัลเลาะห์รักคนอื่นรักไม่เท่าอัลลอฮ์รักเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าเกิดว่าจะจนแสนจนถ้าอัลลอฮ์รักซะแล้วแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสบายใจได้อัลลอฮ์รักคนที่มีหัวใจตักวายำเกรงอยากจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ไหมเนี่ยที่มานั่งฟังเนี่ยมาฟังเพื่ออะไรล่ะอยากจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์อยากจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ที่มานั่งฟังตรงนี้ฟังแล้วมันก็ต้องเกิดอะไรนะตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตรงนี้วะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลละชัยอ์ความเมตตาของอัลลอฮ์จะแผ่ไพศาลไปยังทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ฟะซะอักตุบูฮาลิลละดีนยัตตะกูนแต่ฉันจะบันทึกอัลลอฮ์บอกข้าจะบันทึกให้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่ยัตตะกูนตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เห็นไหมพอเวลาเข้าไปฝึกฝนอะไรๆในความดีทั้งหลายแลในเดือนรอมฎอนแล้วมันเกิดตักวาที่นี่แล้วนะอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์บันทึกความเมตตาให้แก่คนคนนี้คำว่าบันทึกความเมตตาตรงนี้นักตัฟซีรบางคนบอกว่าคือบันทึกสวรรค์ให้เพราะเราได้รับการเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพราะการงานมากๆนะไม่ใช่นะงานมากๆมีคุณค่าพอที่จะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่อ้าวฉันละหมาดมา70ปีฉันละหมาดมา50ปีถือศีลอดครบเลยอ้าวตรงนั้นเป็นการงานที่ดีใช่ไหมอ้าวงานที่ดีเอาไปแลกกับสวรรค์ไม่ใช่งานที่ดีเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะตาบีอินคนหนึ่งนะแกบอกว่ารู้ไหมที่อัลลอฮ์เมตตาแกเราเมตตาทั้งหมดแล้วเราก็ได้ทำอะไรนะทำอามันซอลแลไปตลอดมุทำสัก50ปีนะแล้วก็ครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ให้เส้นที่คอเนี่ยมันเต้นด้วยความเจ็บปวดนะเต้นตึกๆๆๆแล้วมันก็ปวดไม่มียาอะไรกินเลยเนี่ยเขาอธิบายว่านั่นน่ะทําอิบาดะห์มา50ปีเนี่ยกับการที่อัลเลาะห์ให้เส้นตรงเนี้ยมันหยุดเต้นน่ะยังเทียบกันไม่ได้เลยยังเอามาแลกความเมตตาของอัลเลาะห์ตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะนั้นหน้าที่เราทําไปพี่น้องทําเท่าที่ไหวไม่ต้องเคร่งครัดมากจนเกินไปแล้วด้วยความดีที่เราทําตรงนั้นแหละอัลเลาะห์จะได้เมตตาให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นะแต่นี้เวลาเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยระดับมันต่างกันนะคนที่ทำเยอะมันก็ตำแหน่งว่าทำไมนะสูงกว่าไอ้นี่มีบางคนเมื่อวานนี่โทรมาเนี่ยว่าอาจารย์ละหมาดญะมาอะห์นี่ที่นบีบอกว่าได้27เท่าเนี่ยทำที่สุเหร่ากับทำที่บ้านได้ไหมที่บ้านก็ละหมาดญะมาอะห์เหมือนกันน่ะที่สุเหร่าก็ญะมาอะห์เหมือนกันเออแล้วได้เท่ากันไหมอันนี้ขัดรายการนิดนึงพี่น้องว่านะเท่าไหมยะมาอะห์ผมก็บอกว่าจำนวนเนี่ย27เท่าเนี่ยมันได้เท่ากันในจำนวนแต่ขนาดเนี่ยไม่เท่ากันแง่ๆขนาดเนี่ย27ของมัสยิดกับ27ของที่บ้านขนาดมันไม่เท่ากัน27เหมือนกันจำนวน27มันต่างอย่างเหรียญบาท27เหรียญกับเหรียญ10 27เหรียญเนี่ยจำนวนเท่ากันไหมเท่าแต่อันไหนมันใหญ่กว่าเลย10บาทใหญ่กว่าเหมือนกับคนที่คนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกมาละหมาดวันศุกร์ในช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับได้ผลบุญของการทำกุรบานอูฐ1ตัวนะสมมุติว่าช่วงแรกๆเนี่ยตั้งแต่ 9:00 ถึง 10:00 เนี่ย 9:00 เช้าถึง 10:00 เช้าสมมุตินะตรงนั้นเป็นช่วงแรกแต่เราไม่รู้ว่าช่วงไหนครับช่วงแรกให้มาเนิ่นๆกันแล้วกันสมมติว่าช่วง 9:00 ถึง 10:00 ในช่วงแรกต่อย่อมาเลย 9:00 เป๋งต่อย่อมาเลย
ไอ้ผมก็เหมือนกัน 9:53 เพิ่งจะโผล่มาที่มัสยิดอุลามะอธิบายว่าอูฐของตอยอกับอูฐของผมน่ะไม่เท่ากันแต่อูฐเหมือนกันแต่ว่าขนาดมันน่ะบิ๊กนี่ของนายบิ๊กไซส์เลยผมอาจจะสมอลไซส์เลยอูฐเหมือนกันแต่ว่าขนาดมันไม่เท่ากันนี่วิธีที่อุลามะเขาอธิบายเนี่ย27ที่มัสยิดกับ27ที่บ้านเนี่ยจำนวนมันได้เท่ากันแต่ขนาดเนี่ยที่มัสยิดต้องได้มากกว่าใช่ครับปกตินบีพูดถึง27เท่านี้ที่มัสยิดอย่างเดียวไม่ใช่หรอครับไม่พูดถึงบ้านเลยนบีพูดถึงญะมาอะห์ซอลาตุลญะมาอะห์ซอลาตุลญะมาอะห์อัฟฎอลุมินซอลาติลฟัดซบิ27ดะเราะญะห์วะฟีริวายะตินบิ25ดะเราะญะห์ไม่ได้พูดถึงมัสยิดเลยนะแต่ซอฮาบะห์เข้าใจยังไงในสมัยนบีเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่ไปที่สุราทั้งนั้นแหละที่และท่านนบีประกาศก็ประกาศที่สุราแต่ที่คําว่ามัสยิดมันไม่มีอันนี้ในเมื่อคําว่ามัสยิดไม่มีปั๊บเราจะเอายัดคําว่ามัสยิดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้แหละ27ที่บ้านกับ27ที่มัสยิดเนี่ยจํานวนน่ะเท่ากันแต่ขนาดไม่เท่ากันนี่ที่อุลามะส่วนใหญ่เขาอธิบายแบบนี้ไม่เท่ากันเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างแบบเมื่อกี้เวลาแรกๆของวันศุกร์ได้ผลบุญเหมือนกับการทำกุรบานอูดหนึ่งตัวต่อย่อมา9โมงเป้งมาเลยผมนู่นๆน่ะ9โมง55เลยหรืออีก5นาทีจะหมดแล้วหรือ9โมง59หรืออีกนาทีจะหมดแล้วไซอูดเนี่ยไม่เท่ากันง่ายๆตามที่อุลามะอธิบายว่าได้ชนิดของอูดเหมือนกันแต่ไซมันไม่เท่ากันผลบุญก็ต้องต่างกันด้วยเช่นเดียวกันพอเข้าใจนะอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นทุกบ้านเนี่ยไม่ต้องมามัสยิดเพราะว่าเราทำญะมาอะห์มีภรรยามีลูกมีเราพร้อมกันหมดหลายคนแล้วถือว่าเป็นญะมาอะห์แล้วนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องมาที่มัสยิดบรรดาซอฮาบะห์เขาไม่อธิบายอย่างนี้ไงซอฮาบะห์เข้าใจว่าคนที่มีความสามารถที่จะต้องมาที่มัสยิดแล้วไม่มาเนี่ยบาปบาปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านนบีต้องการจะเผาบ้านของคนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดคนละประเด็นกันส่วนผลบุญเนี่ยก็ท่านนบีบอกเอาไว้ตัวบทมันชัดเจนไงว่าการละหมาดของคนคนเดียวกับการละหมาดของคนเป็นญะมาอะห์ในเมื่อท่านนบีไม่ได้จำกัดว่าที่มัสยิดเราก็ไม่ต้องไปจำกัดที่มัสยิดอันนี้ส่วนใหญ่ของอุลามะห์เขาอธิบายแบบนี้นะฮะซึ่งก็ให้รู้ว่าสมมติว่าสมมตินะไอ้27เท่าที่มัสยิดเนี่ยมันคือแบงค์พันแต่21 27เท่าที่บ้านมันคือเหรียญบาทห่างกันเยอะไหมอัลลอฮ์ห่างกันเยอะเลยนี่คือหลักอธิบายของเขาไงเหมือนกับคนที่มาละหมาดในช่วงต้นๆของวันศุกร์อ่ะได้อูดเหมือนกันแต่ว่าช่วงต้นกว่ามันก็ต้องได้ใหญ่กว่ามันได้เยอะกว่าอยู่แล้วพอเข้าใจนะนี่คือหลักที่อุลามะห์ได้อธิบายเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่ริอาจนะที่จะอธิบายเกินไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่า27ก็คือ27แต่27ของมัสยิดกับ27ของที่บ้านที่ใกล้ๆมันคงจะไม่เท่ากันนะครับวัลลอฮุอะลัมนะแต่จริงๆแล้วนบีไม่เคยละหมาดฟัรดูที่บ้านเลยใช่ไหมครับนบีเคยละหมาดฟัรดูที่บ้านตอนยามป่วยมีบางครั้งป่วยนะนั้นสุดวิสัยแล้วแล้วก็ป่วยบางครั้งเนี่ยซอฮาบะห์ไปหิ้วนบีมาในหิ้วปีกมาเลยนะเท้าน่ะอยู่อย่างเงี้ยราดไปกับพื้นมาเป็นอิหม่ามครั้งสุดท้ายครั้งนั้นเป็นอิหม่ามครั้งสุดท้ายเลยนะแล้วนบีเคยก็นอนละหมาดแล้วก็มีในช่วงบางช่วงเนี่ยลูเบสบินอาซอมเนี่ยเคยร่ายเวทมนต์คาถาเล่นงานท่านนบีเนี่ยโดยเอาผมนบีไปเป็นสื่อเอาหวีนบีไปเป็นสื่อแล้วก็เอาไอ้ของที่ทำเนี่ยไปต้อนไปทิ้งเอาไว้เนี่ยใส่ถุงหนังแล้วก็ไปถ่วงน้ำอยู่ที่ก้นบ่อน้ำบิดรออูนะท่านนบีป่วย6เดือนที่วายะตรงนั้นนบีละหมาดที่บ้านแย่อันนี้ของเราเนี่ยมาไหวก็ต้องมานะครับอินชาอัลลอฮ์แต่มีหะดีษใช่ไหมครับที่นบีบอกว่าไม่มีการละหมาดสำหรับผู้ได้ยินเสียงอาซานมีหะดีษตรงนั้นหะดีษเป็นหะดีษดออีฟนะคือเป็นหะดีษที่อ่อนนะครับซึ่งก็ความหมายเนี่ยถูกแหละเพราะว่าท่านนบีถึงขั้นจะเผาบ้านเลยไงถึงขั้นจะเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดนะท่านนบีบอกครั้งหนึ่งฉันเกือบแล้วจะสั่งให้คนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นอิหม่ามแทนฉันและฉันจะสวนออกไปทำไมรู้ไหมอูฮัรดิกูบูยูตะหุม
ไปเผาบ้านบุคคลที่ไม่ยอมมาละหมาดที่มัสยิดแสดงว่านบีตั้งใจจะเผาบ้านไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่มากก็ขอให้เอาใจใส่แล้วกันในเดือนรอมฎอนก็มามัสยิดเยอะๆนะวางแผนให้ดีนะครับต่อไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะช่วงคำถามแล้วอินตัตตะกุลลอฮะยะจะอัลละกุมฟุรกอนาวะยุกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมวะยักฟิรละกุมนะครับตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยเมื่อไปเผชิญกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความสับสนเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเขาจะเกิดทางสว่างแล้วก็จะสามารถคนภาษาไทยคนไทยก็เรียกตาแหลมรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องเราจะให้สิ่งเนี่ยเกิดขึ้นในหัวใจของคนฟุรกอนแปลว่าแยกระหว่างความดีกับความไม่ดีเขาจะมีญาณอย่างหนึ่งที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้เขารู้ว่าอันเนี้ยเหมือนกับครูบางคนเนี่ยมันมีญาณวิเศษที่อะไรนะที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาเห็นเด็กคนหนึ่งผมสอนศีลศาสนาธรรมอาจารย์ท่านนี่เสียชีวิตไปแล้วไม่เคยเจอไอ้คนนี้เลยนะมาสมัครใหม่แต่ก็ดูแล้วอาการก็พอควรผมยาวใส่กางเกงฟิตปี๋เลยแต่จะหลุดตูดนะอาจารย์นี่ก็มองว่าโอ้ซิดดิกคอยดูนะไอ้คนเนี้ยไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวคอยดูแหละปัญหามันจะเกิดจากไอ้คนเนี้ยเสร็จร้อยป้าปุ่นอยู่มาปีนึงโอ้โหเละเลยมันทำลายของมันตัดสายไฟมันโอ้โหเละเลยคือเห็นแววแล้วดูนะไอ้ตรงเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์จะให้เห็นแล้วบางทีเห็นแล้วปั๊บนี่นะบางทีไปขอสาวก็เอาไปแล้วก็บางครั้งจุดนั้นเวลานั้นอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับหัวใจของคนบางคนวันเนี้ยไม่ได้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์จะให้เครื่องแยกแยะระหว่างคนดีกับคนเลวนะเกิดขึ้นแก่คนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อันนี้ส่วนตัวนะของใครของมันอัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันหรือบางคนอัลลอฮ์ไม่ให้เลยก็ได้นะครับفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون คนยำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงๆนะอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาเสียใจจะไม่ให้เขาหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้เกิดความหวาดกลัวกับคนในสังคมมากมายขนาดไหนก็ตามแต่หัวใจของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดความหวาดกลัวในหัวใจของเขารักษาจริงๆเลยพี่น้องดูนะต่อไปวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายที่ดีจะเป็นของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วนะยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นยังไงไปพิชิตให้ได้พิชิตการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนนี้ให้ได้พอได้แล้วปั๊บไอ้สิ่งต่างๆที่ผมอ่านมาตรงนี้ได้หมดเลยบั้นปลายที่ดีจะเป็นของผู้ที่ยำเกรงอะฮะดีษนี้กุรอานอายะห์นี้ในซูเราะห์ตอลากนี่นะครับพูดไว้ดีมากมายัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมักรอจาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์ปัญหาชีวิตทั้งหมดมีทางออกที่ดีแล้วเร็วด้วยอัลลอฮ์ไม่ให้คนยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่กับความทุกข์นานหรอกใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีมักรอจมีทางออกสำหรับความฟุ้งซ่านมีความอะไรนะมีทางออกสำหรับปัญหาชีวิตทั้งหมดเนี่ยมีทางออกแล้วก็เร็วด้วยนะวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มพูนริซกีให้โดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนี่ความดีต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยวะมายัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมริฮียุสรอใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ภารกิจในชีวิตของเขาง่ายได้ค้าขายก็จะมีทางที่ง่ายได้กำไรอะไรๆมีทางง่ายได้หมดเลยปัญหาชีวิตจะมีทางออกที่ดีสำหรับคนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าพอเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วนี่นะให้ทำยังไงรู้ไหมเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วให้ทำอย่างนี้ให้ตัวเราเนี่ยเข้าสู่พฤติกรรมที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เข้าสู่การละหมาดเข้าสู่การจ่ายซะดอกอห์เข้าสู่การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เข้าสู่การอ่านกุรอานเข้าสู่อะไรอะไรที่เป็นความดีที่อะไรนะตรงนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์และปัญหาชีวิตมันจะจบอันนี้ไอ้ของเรามันไม่เข้าไปสู่ตรงนั้นไงมีมุสลิมบางคนถึงขั้นปิดหน้านะความเคร่งครัดพอเวลาเกิดปัญหาสามีไปมีภรรยาใหม่อีกคนนึงภาพเนี่ยไปหาหมอเสน่ห์ดันไปเชื่อคนที่มันแบบไรนะ
คนที่มันไม่รู้ศาสนาเนี่ยเฮ้ยสามีสงสัยโดนยาโดนยาเสน่ห์ยาแฝดแง่ๆเลยอีนี่ก็ไปหาถอดฮิญาบหมดเลยถอดแก้ผ้าหมดเลยให้หมอเนี่ยเอาน้ำมันนวดทั่วตัวเลยเพื่อจะทำเสน่ห์เรียกสามีกลับมาถูกไหมพี่น้องเนี่ยหน้านี่ที่ผมได้รับคำปรึกษาหารือเนี่ยจากที่งานอาลันรอมฎอนโอ้โหนั่งปวดหลังมากวันเกือบตายที่ว่าเกือบตายเพราะมันไม่ใช่นั่งตอบคำถามตายนะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พอนั่งปวดหลังมากๆป้าก็หิวด้วยยังไม่ได้กินอะไรเกือบ3โมงเย็นเลยเหลือไปเห็นหมอฝังเข็มเพียกับเพียไม่ได้นอนหิวก็หิวไอ้หมอก็นึกว่าเราสบายๆดิบอกปวดหลังจริงๆเลยแกก็รู้จักเราโอ้อาจารย์ตอบคำถามมากๆเดี๋ยวฝังเข็มให้หายปวดทีมตรงเนี้ย11เข็มนี่มีรูปอยู่เลยเนี่ย11เข็มแล้วตรงเนี้ย2ไอ้ตรงนี้2สกัดอะไรไม่รู้ครับทีมไปได้5นาทีป้าต้องบอกหมอนมามืดแล้วแกก็ลุกขึ้นมาแล้วเห็นหน้าสิทธิ์ไปหมดเลยหลังจากนั้นไม่นานผมก็ผลักล้มไปบนเก้าอี้น่ะคนก็มาจับกันแล้วก็ดึงเข็มออกตากลับไปอย่างเงี้ยแล้วมือทันอยู่เงี้ยอัลเลาะห์ถ่ายคลิปให้ดูน่ากลัวเหมือนกันเกือบตายน่ะมันเงียบไปเลยเงียบไปเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บอะไรนึกว่านอนอยู่กับบ้านน่ะตื่นขึ้นมาปั๊บคนมันเยอะเหลือเกินน่ะมากันหมดเลยอาจารย์มาดูกันเพี้ยๆนี่ไม่ได้นะฝังเข็มเนี่ยหิวๆนี่ก็ไม่ได้ต้องสบายๆหมอคงจะรู้ท่าไม่ถึงการไอ้เราก็เห็นไอ้คนเนี่ยไปฝังโอ้อาจารย์ผมที่แรกยกแขนไม่ขึ้นเลยแขนจะยกแบบเนี้ยไม่ได้พ่อทําปวดมากสะบงสะบักพอไปฝังเข็มแป๊บเดียวน่ะใช้เวลา20นาทีเค้าก็มาปั่นอย่างเงี้ยนะผมได้5นาทีจะตายเอาแม่ผมเลยบอกหมอนี่ถ้าเกิดผมถึงอาจารย์ไปตอนนั้นน่ะหมอนี่ดังเลยนะหมอว่าดังเลยฉันเนี่ยดับแง่ๆดับน่ากลัวเหมือนกันนะฝากไว้ก่อนว่าใครฝังเข็มเนี่ยต้องดูให้ดีนะให้ต้องอิ่มน้ำสำราญให้ดีแล้วก็นอนพักผ่อนให้ดีต่อไปนิดนึงจะจบละอินตัสบิรูวะตัตตะกูลายะดุรุกุมไกดูฮุมชัยอาถ้าหากว่าสูตเจ้าทั้งหลายอดทนเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการอดทนนะว่าตัตตะกูแล้วก็ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์แผนการต่างๆของคนที่คิดมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาทกับเราเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ดูสิเรามีหลักประกันแผนต่างๆน่ะที่ใครจะวางแผนป้นเราใครจะวางแผนยัดยาแก่เราใครจะวางแผนทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นอัลลอฮ์ดูแลให้เห็นไหมนี่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์พอเข้าไปพิชิตมันในเดือนรอมฎอนแล้วออกมานี่พี่น้องเราจะเดินเหินไปไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์จะให้มีผู้ปกป้องที่เรียกว่ามาลาอิกะห์แล้วก็แผนต่างๆของคนที่คิดจะดึงกระเป๋าเราคิดจะอะไรนะฉกชิงวิ่งราวกับเราคิดจะมาทำร้ายเราเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้สำเร็จจะไม่ให้แผนตรงนั้นสำเร็จนี่ดูอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนสุดท้ายพี่น้องว่าเราอันนะอัลกุรออามานูวัตตะกาหากแม้ว่าคนในตำบลหนึ่งนะคนในตำบลบ้านหนึ่งนะเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีคนที่อยู่ในตำบลนั้นเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากมากเลยนะลาฟาตาห์นาอะลัยฮิมบารอกาตินมินัสซะมาอีวัลอัรฎอัลลอฮ์บอกเราจะเปิดคลังแห่งความดีทั้งหมดคลังแห่งความจำเริญจากฟากฟ้าเนี่ยประทานลงมาให้แก่คนกลุ่มนี้แล้วก็จะเปิดคลังแห่งความดีทั้งหมดประทานออกมานะให้มันออกมาให้แก่คนในตำบล นั้นทั้งหมดสาเหตุอะไรตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องนี่ที่มานั่งเรียนกันตรงเนี้ยต้องสถาปนาหัวใจให้มันเลื่อนขั้นไปสู่การตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้ได้พอตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้แล้วมันจบไงพี่น้องทำมาหากินก็เจริญไปปลูกผักปลูกหญ้าทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาอัลลอฮ์ให้เจริญหมดเลยเพราะอะไรอ่ะคนคนนี้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้ามันไม่เป็นจริงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเราบกพร่องตรงไหนกุรอานเป็นสิ่งที่พูดในเรื่องที่เป็นสัจจริงเสมอพี่น้องพูดมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องให้เข้าใจว่าเดือนรอมฎอนเราจะต้องมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกันสถาปนาหัวใจของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในสถานะของคนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้ได้พอได้จุดนี้มาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้แหละจุดของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์
พอมันอยู่ที่จุดนี้ชีวิตของเรายึดมั่นยืนยันอยู่กับจุดนี้ปั๊บเนี่ยพอถึงเวลาย้ายบ้านแล้วเราจะย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่มันดีที่สุดถ้าพูดในดุนยาเนี่ยนะถ้าจะย้ายบ้านย้ายจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยนะไอ้ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในที่แคบๆหลังคาสังกะสีแอร์ก็ไม่มีเหม็นก็เหม็นเนี่ยจะย้ายไหมว่าไหมจะย้ายไหมไม่มีใครเอาหรอกย้ายเข้าไปอยู่ข้างๆคอกหมูอย่างเงี้ยร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นเชื้อโรคก็มีไม่มีใครอยากย้ายหรอกสภาพแบบนั้นท่านนบีก็บอกไว้แล้วนะถ้าจะย้ายไปอยู่ในอาลัมบารซักนะบางคนย้ายไปแล้วความแคบของมันเนี่ยซี่โครงประสานกันนะบางคนย้ายไปอยู่แล้วเนี่ยมองไปทางขวาเนี่ยมัดดัลบอสซอสุดสายตามองไปทางซ้ายสุดสายตาแล้วมันจะมีความรื่นรมอยู่ในนั้นอย่างกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็หะดีษบอกว่าประตูสวรรค์เนี่ยบานนึงจะถูกเปิดออกให้เราได้มองเห็นแล้วก็กินไอของสวนสวรรค์เนี่ยพวยพุ่งเข้ามาอยู่ในที่อยู่ของเราเราต้องการที่จะย้ายบ้านไปในลักษณะอย่างไรเดือนรอมฎอนนี้นะบอกแล้วว่าเตรียมตัวยังไงแล้วก็ต้องพิชิตตักวาให้ได้ขอให้เอาให้สำเร็จพี่น้องพิชิตตักวาในเดือนรอมฎอนนี้ให้ได้สรุปนิดนึงตักวาคือการที่มีสภาพหัวใจระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์มีจิตใจที่ปรารถนาขยันหมั่นเพียรมากที่สุดในการทำความดีเพราะเชื่ออัลลอฮ์นี่คือตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็คิดว่าเรื่องตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์การเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนนะครับคงจะเป็นสิ่งที่พอคร่าวๆให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับไปวางแผนทำความดีกันมากๆนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีอาจารย์ครับขอถามเลยนะครับเชิญครับซึ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์อธิบายถึงว่าผู้ที่ถ้าพูดใดก็แล้วแต่กล่าวถึงศอลาวาตนบีถ้าเราได้ยินเนี่ยเราก็ต้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับคราวนี้อาจารย์บอกว่าให้เรากล่าวในใจคำว่าในใจนี่หมายถึงว่าปากไม่ขยับเนี่ยคำว่าในใจแบบนี้ทีนี้เราจะกล่าวในใจที่ปากขยับหรือไม่ขยับดีอาจารย์เวลาจะกล่าวเนี่ยพี่น้องเรื่องนี้มันก็มีเรื่องที่อุลามะเขียนหนังสือเป็นเล่มเหมือนกันตะยออ่านหนังสือเยอะป่ะขมุบขมิบดีที่สุดนะให้ดูแบบอย่างท่านนบีท่านนบีเวลาอ่านละหมาดเสียงค่อยเนี่ยซอฮาบะห์รายงานยังไงอ่ะซอฮาบะห์รายงานละเอียดมากนะนบีละหมาดซูรีเนี่ยอัลลอฮ์ตักบีรไปแล้วปั๊บนี่นะก็ถามท่านนบีจอนละหมาดเสร็จถามท่านนบีว่าท่านนบีจ๋าเวลาท่านนบีเงียบไประหว่างตักบีรไปจนกว่าจะอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเงียบไปนิ่งไปเนี่ยตรงนั้นท่านนบีอ่านอะไรนบีกล่าวอะไรนบีก็บอกว่าฉันกล่าวอย่างนี้วัจญาตุวะทีลิลละดีอ่านวัจญาตุบางรีวายะห์ก็บอกฉันกล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยาอย่างนบีกล่าวอย่างนี้นบีก็บอกว่าฉันกล่าวแบบนี้แปลว่าระหว่างนิ่งเงียบแล้วก็การไหนนะอ่านเนี่ยซอฮาบะห์รายงานว่าเข้านบีน่ะขยับแต่นบีนิ่งนะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยแต่เข้านบีน่ะขยับตรงนี้ผมจึงขอให้น้ำหนักว่าเวลาเราจะศอลาวาตนบีเหมือนกันให้มันมีอะไรนะปากขยับบ้างตามแบบที่ท่านนบีเคยอ่านละหมาดค่อยก่อนแล้วกันให้น้ำหนักอย่างนี้พี่น้องบางทีมันเสียความรู้สึกเหมือนกันอย่างผมมหาตัวยอดปากผมไม่ได้ไปขมุขมิบแล้วนะอยู่ใกล้ๆไปเยอะตัวยอดก็จะสงสัยให้สลามกูเปล่าเนี่ยนั่งเงียบและปากเบิกไม่ได้ขยับเลยสงสัยได้เหมือนกันเอาว่าแบบอย่างนบีเนี่ยเวลายืนละหมาดอ่านเสียงค่อยเนี่ยซอฮาบะห์รายงานว่าเขานบีเนี่ยขยับอันนี้พอจะเป็นหลักฐานได้ว่าการอ่านหรือการศอลาวาตนบีเสียงค่อยเนี่ยก็ควรที่จะมีปากขยับด้วยเหมือนกันวัลลอฮุอาลัมเชิญครับเชิญครับอาจารย์พูดถึงเชิญ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 มุสลิมก่อนนะเชิญใช้ไม้หน่อยก็ได้ใช้ไม้หน่อยเอาเรียนถามอาจารย์นะคะครับเพราะว่าเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าในเดือนรอมฎอนนั้นถ้าสมมติว่าเรามีการเสียชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตและฝังในวันศุกร์มัยยัดนั้นจะไม่ถูกโทษในกุโบนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนประกันนะคะอีกคำถามหนึ่งถ้าหากมัยยัดนั้นเป็นผู้ชายและขณะที่มีชีวิตอยู่แต่งงานกับคนต่างศาสนิกแต่ภรรยามิได้เป็นมุสลิมตามเขาถ้าหากเขาไม่ถูกโทษในกุโบแล้ว
ทษเขาจะเป็นยังไงคะขอบคุณค่ะข้อที่สองข้อที่สองอ่านอีกทีอีกทีถ้าหากพัญญาระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นชายผู้นั้นไม่ได้สั่งสอนพัญญาและบุตรให้อยู่ในหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามเป็นลักษณะที่ว่าต่างคนต่างถือผู้ชายก็ยังเป็นมุสลิมแต่ว่าพัญญาและบุตรนั้นประพฤติตัวเป็นเช่นทางศาสนิกนะคะเมื่อผู้ชายคนนั้นตายลงแต่ว่าฝังในวันศุกร์และเดือนรอมฎอนโทษของผู้ชายคนนั้นจะเป็นเช่นไรกับคุณค่ะแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยค่ะกับคุณค่ะเอาอธิบายอย่างนี้ก่อนนะตายในรอมฎอนฟังให้ดีนะตายในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นการตายที่อยู่ในเดือนที่ประเสริฐกว่าเดือนอื่นแต่ไม่มีหลักฐานจากหะดีษว่าจะได้รับการปกป้องอย่างนั้นอย่างนี้ให้พ้นจากอาซาบในหลุมศพเฉพาะในรอมฎอนนะแยกกันส่วนตายในวันศุกร์นะหะดีษบอกอย่างนี้นะครับว่ามามินมุสลิมินยะมูตุยามัลจุมอะห์เอาไลลาตินจุมอะห์อิลลาวะกอฮุลลอฮุฟิตนะตัลกับรไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ตายในตอนกลางวันของวันศุกร์แล้วก็ตายในตอนกลางคืนของวันศุกร์ไม่ใช่ศุกร์ค่ำลงนะแต่พฤหัสค่ำลงนะเป็นกลางคืนแหละกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากอาซาบในหลุมศพแปลว่าอะไรคืออย่างนี้เวลาเราอ่านเนี่ยมันก็ต้องไปดูคำอธิบายที่บรรดาซอฮาบะห์หรือตาบีอีนเขาอธิบายไว้ด้วยพอไปดูคำอธิบายแล้วปั๊บคำว่าอัลลอฮ์ปกป้องเขาให้พ้นจากอาซาบในหลุมศพเนี่ยบางส่วนอัลลอฮ์จะเมตตาปกป้องให้เฉยๆไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดถ้าทั้งหมดเลยนะไอ้นี่เมาตายแหละอ้าวแล้วก็มันก็จะมาขัดแย้งกับสิ่งที่เรียกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยุติธรรมล่ะใช่ไหมก็ต้องอธิบายอย่างเงี้ยตามที่บรรดาซอฮาบะห์หรือตาบีอีนบอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากอาซาบเนี่ยด้วยความเมตตาของพระองค์ในบางส่วนเฉยๆบางส่วนครับครับเฉพาะในกุบดหรือว่าอาคิรอนด้วยอาคิรอนวัลลอฮุอะลัมมีหะดีษบอกแต่ว่าเฉพาะนี่ในนี้เนี่ยแปลว่าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่มีความประเสริฐอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์เมตตาให้แก่คนบางคนบางคนอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ตายวันศุกร์นบีตายวันอะไรวันจันทร์ฝังคืนวันพุธสามวันอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะเพราะอะไรเหตุผลนบีเองนี่ยังไม่ได้ตายวันศุกร์นะแปลว่าการตายเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดและเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ด้วยนี่มันค้ายาด้วยเนี่ยขโมยของก็เก่งโกงของก็กัฟแต่มันนั้นตายวันศุกร์อย่างนี้มันก็ดีเนี่ยไม่ได้โดน ไม่โดนอาซาบเลยเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเราอย่าไปก้าวก่ายเลยเพราะกำหนดตรงนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะทำอะไรสักอย่างนึงที่เราไม่รู้ทำอะไรสักอย่างเช่นคนเนี้ยโอ้โหดูแล้วมันสุราก็ไม่มาซีนาประจําแทงบอลแทงมวยค้ายาดูแล้วเราเนี่ยรู้แต่ความชั่วของเขาบางทีเราไม่รู้หรอกไอ้คนเนี่ยอาจจะไปอุมรอแล้วไปยืนร้องไห้เราไม่รู้ไงเรื่องนี้เราไม่รู้พี่น้องรู้มาบีอุลามะบางคนพูดเอาไว้นะคนดีๆเนี่ยนะที่เขาทำดีกับคนชั่วที่เขาทำชั่วเนี่ยหลังจากทำชั่วแล้วเนาะเขาชีวิตแทบขาดใจนะร้องไห้กับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันพลาดไปแล้วอันเนี้ยดีกว่าคนดีๆที่ไม่เคยร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์เลยไม่เคยขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยมีอุลามะพูดเอาไว้เพราะเราไม่รู้ไงว่าอัลลอฮ์จะเมตตาในจุดไหนเราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนี่นะด้วยความยุติธรรมที่อัลลอฮ์กำหนดอย่างนั้นบางทีเรารู้ในสิ่งที่เป็นภายนอกอย่างเดียวที่ไม่ได้ดูไงเนี่ยไปอุมรอห์เนี่ยแต่ละครั้งผมบอกเวลาตะวาฟนี่นะให้เรานึกว่าอัลลอฮ์กำลังดูเราอยู่นะอัลลอฮ์กำลังเมตตาเราอย่างมากเลยนะผิดอะไรไปเนี่ยร้องกับอัลลอฮ์สิตอนเนี้ยโอ้โหไปอุมรอห์ครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ43คนร้องไห้เกือบหมดเลยน้ำตาอาบแก้มร้องไห้สะอึกๆสภาพเช่นนี้เนี่ยแม้ว่าเขาอาจจะทำไม่ดีนะแต่ว่าอัลลอฮ์รักไงรักคนที่กลับมาหาอัลลอฮ์แต่บางคนเนี่ยทำความดีแต่ว่าใจไม่รู้สึกที่จะร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์เลยเพราะว่ามันคิดว่ามันดีไงมันคิดว่ามันดีแล้วก็มีหะดีษบอกเอาไว้ด้วยนะ
นี่ที่บอกไว้ด้วยมีพี่น้องสองคนจำได้เปล่ามีพี่น้องสองคนที่คนคนหนึ่งนะเป็นน้องชายอีกคนนึงเป็นพี่ชายไอ้พี่ชายเนี่ยในหะดีษระบุว่าทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพี่ชายทำดีนะไอ้น้องชายเนี่ยชั่วที่สุดเลยไอ้พี่ชายเนี่ยเวลาเห็นน้องชายปั๊บเนี่ยเลิกได้แล้วน้องทำทำไมเลยเป็นความชั่วอัลลอฮ์โกรธนะอย่างนั้นอย่างนั้นเจอแต่ละครั้งนะสองสามปีที่ผ่านมานี่ก็ทำแต่ในสิ่งที่ช่วยนี่ก็ไม่เชื่อก็ทำมาตอนหลังช่างโมโหไงชัยฏอนมันไปแย่คนพี่ที่ทำดีเฮ้ยมันไม่ให้เกียรติมึงเลยนี่ว่าเอาแล้วด่าให้เต็มที่เลยมาเจอครั้งหนึ่งก็ด่าเลยเนี่ยมึงทำอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้มึงเข้าสวรรค์เราจำเอาไว้ชัยฏอนมันด่าชัยฏอนมันยุแย่นะกูบอกมึงมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยมึงไม่เลิกทิ้งเนี่ยยังทำอย่างเอ็งอย่างนี้นะนรกจะกินกระบาลพูดอย่างนี้นะเนี่ยนบีห้ามอย่างแรงเลยนะไปในวันกิยามะห์ไอ้2คนนี่ถูกสอบสวนต่อหน้าอัลเลาะห์อัลเลาะห์ถามไอ้คนทําดีเนี่ยเจ้าน่ะมีอํานาจอะไรที่จะไปตัดสินบ่าวของฉันมีอํานาจอะไรที่จะไปตัดสินเขาลงนรกน่ะมีอํานาจอะไรที่จะไปโกรธเขาอย่างนั้นน่ะที่จะไปพูดเขาว่าข้าจะไม่เมตตาให้แก่เขาน่ะเองมีอํานาจอะไรรู้มั้ยในหะดีษหะดีษถูกต้องเลยนะอัลเลาะห์ให้มะลาอิกะห์น่ะบอกไปเอาไอ้คนชั่วนี่เข้าสวรรค์ซะไอ้คนนี่เอาไปลงนรกโอ้โหพี่น้องถ้าไปอ่านดูแล้วก็เฮ้ยอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมเลยไม่ใช่คนชั่วเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเขาอาจจะเตาบ้าตัวก็ได้อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงยุติธรรมและไอ้คนเนี่ยตะกับบทตลอดไปสอนใครไม่เชื่อมามันด่ามันยิงพยองเนี่ยสภาพเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคนในบางทีเห็นเขาทำในสิ่งที่เป็นความดีแล้วมันจะดีตลอดไม่ใช่ไอ้เราเนี่ยตัดสินภายนอกแต่วันกิยามะห์ปั๊บเนี่ยนะหรือว่าตายไปในวันศุกร์เนี่ยไอ้เรื่องนั้นเรื่องของอัลเลาะห์เราไม่ต้องไปยุ่งอัลลอฮ์กำหนดเองว่าคนคนนี้จะพ้นหรือเปล่าเห็นเขาเมาตายเมาแล้วตกน้ำตายโอ้โหตายคืนมันสุกด้วยตายแล้วไอ้นี่มันโคตรโชคดีเลยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษมันแล้วหะดีษบอกเอาไว้จริงมันเมาตายก็จริงเคยได้ยินป่ะโสเภณีคนหนึ่งนะเอาน้ำให้สุนัขกินครั้งเดียวเลยแล้วได้เข้าสวรรค์เขาอาจจะไปทำอะไรก็ได้เนี่ยในที่อัลลอฮ์ประทับใจเขาเราไม่รู้แล้วอัลลอฮ์ก็เมตตาให้เขาเข้าสวรรค์เพราะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์เราก็มอบหมายกับอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับว่าโอ้คนคนนี้อย่างนี้ก็สบายอยู่ดิใครตายวันศุกร์เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาอัลลอฮ์กำหนดเรามีสิทธิ์ที่จะขออย่างเดียวขอว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้เราได้ตายดีขอให้เราตายวันศุกร์มีสิทธิ์ขอแต่จะได้หรือไม่ได้วันร้องวันลำขอให้ตายดีคนจะตายดีก็ต้องขยันที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างเนี้ยเนี่ยกิจกรรมแบบเนี้ยถูกแล้วที่มานั่งเชิญครับตัวย่อมุสักครูนี้อาจารย์พูดถึงหะดีษส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ที่นบีบอกว่าผู้บานของพวกเราเนี่ยจะลงมายังชั้นฟ้าในดุนยาทุกๆคืนในช่วงสุดท้ายของยามค่ำคืนครับแล้วก็อัลลอฮ์จะตรัสว่าใครที่วอนขอต่อฉันเขาก็จะได้การตอบรับใครที่ขอความช่วยให้ฉันก็จะให้เขาและใครที่ขออภัยโทษกับฉันก็จะอภัยโทษแก่เขาผมอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราตื่นมาช่วงดึกเนี่ยเราไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดเรารีบขอดุอาส่วนนี้เลยได้ไหมเพราะว่าบางทีถ้าเราเข้าห้องน้ำเข้าตัวมันเวลามันก็จะประยัดขึ้นพอดีแต่เราเอาหะดีษบทเนี่ยเป็นตัวตั้งคือขอดุอาก่อนเลยแต่ถ้าเราละหมาดทันแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดถ้าละหมาดไม่ทันเราก็ขอดุอาก่อนจะได้ไหมขอดุอาก่อนเลยเริ่มตั้งแต่ตื่นนั่นแหละโอ้ยเวลาอีกประมาณ20นาทียังจะหมดละต้องแปรงฟันอาบน้ำระหว่างแปรงฟันดำน้ำกับใจนึกขอต่ออัลลอฮ์ได้ระหว่างที่กำลังเตรียมตัวที่จะละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในใจอยากจะขออะไรล่ะอัลลอฮ์เนี่ยรู้ในสิ่งที่มันแอบแฝงอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจเพราะนั้นขอต่ออัลลอฮ์เลยตลอดเลยแหละแต่ว่าการขอตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องจะสับสนนะมันไม่เกี่ยวข้องนะละหมาดตะฮัจญุดก็ส่วนนึงถ้าท่านไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้ละหมาดวิเตสในช่วงนั้นท่านก็มีสิทธิ์ขอต่ออัลลอฮ์ให้มากๆหรือจะละหมาดด้วยขอด้วยยิ่งดีใหญ่เลยหรือสุญูดอยู่แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ยิ่งดีใหญ่เลยเพียงแต่ว่าขอให้เราได้ตั้งใจขอต่ออัลลอฮ์ให้มากที่สุดก็แล้วกันในช่วงนั้นเนี่ยจิตย่อถามตรงเนี้ยอยากจะให้พี่น้องวางแผนได้มั้ยข้าวโซโฮเนี่ยกินตอนก่อนละหมาดซุบฮ์สักชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงได้มั้ยแล้วตรงนั้นเนี่ยระหว่างผัดข้าวอยู่ทอดไข่แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปในช่วงนั้นดีจริงๆโดยเฉพาะในรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่พิเศษ
เป็นเดือนเป็นเดือนโปรโมชั่นที่อัลลอฮ์จะให้พิเศษที่สุดนะข้าวโซโฮขึ้นมากินเถอะพี่น้องไม่ใช่อัลลอฮ์ตะระเวะแล้วก็สี่ทุ่มกว่าแล้วอัลลอฮ์หาวห้าทุ่มกินข้าวโซโฮแล้วขี้เกียจอย่าทำอย่างนั้นก็ปลุกก่อนจะซุบโบสักชั่วโมงหนึ่งหรือปลุกก่อนจะซุบโบสัก40นาทีเดี๋ยวนี้รายการปลุกมันมีนะมีคำถามมีไหมครับเชิญครับเชิญครับมีผู้ฝากถามว่าเขามีทองคำอยู่ประมาณ2บาทแล้วก็เขาก็มีเงินอยู่ธนาคารประมาณ200,000บาทอยากจะถามว่าเวลาออกซะกาตเนี่ยคำนวณจากทองคำ2บาทรวมกับเงินจำนวน200,000ด้วยหรือเปล่าถูกต้องเลยมีแหละเพราะทองคำกับเงินบาทเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเงินบาทเนี่ยเป็นความสะดวกที่ไม่จังมาตัดทองแล้วก็แลกของแลกเลยนะแลกแลกสินค้ากันมาจะซื้อไอ้นี่ห่อนึงดูสิทองตัดไปนิดนึงไม่ใช่ก่อนที่เราจะพิมพ์ธนบัตรพิมพ์เหรียญอะไรออกมาเนี่ยทองคำของเราเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ไปประกันค้ำประกันที่ธนาคารโลกมูลว่าพิมพ์ธนบัตรออกมาพันล้านทองคำราคาขนาดนี้มูลค่าขนาดนี้จะต้องไปอยู่ที่ธนาคารโลกมันคือตัวเดียวกันเพราะนั้นเมื่อธนบัตรกับทองเนี่ยมันคือตัวเดียวกันปั๊บเนี่ยก็ต้องเอามารวมกันมีทองอยู่10 บาทสมมติว่าบาทละ 20,000 ก็เท่ากับว่า10บาทเนี่ยมัน 200,000 เงินธนาคารอีก 200,000 รวมกันเป็น 400,000 แล้วง่ายๆคิดง่ายๆนะยอดเงินจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เอา40หารใช่ยังทำไมอาจารย์40มาจากไหนล่ะมีหะดีษหรือเปล่าไม่ได้มีหะดีษหรอกเพราะหะดีษบอกว่า 2.5% ก็40เวลาหาร100มันออกมาเท่าไหร่ล่ะ 2.5 เพราะได้40เนี่ยเป็นเลขที่มันนั่นนะอย่างกับในครรภ์ของมารดาเนี่ยจากส่วนที่อสุจิเป็นเลือดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะ40วันจากเลือดมาเป็นเนื้อเนี่ย40วันไอ้40วัน40วันนี่แหละมันมีอะไรอะไรที่เป็นตัวเลขที่สำคัญเยอะวันที่40เนี่ยไปหารยอดไหนก็ตามแต่ผลลัพธ์ออกมาคือซะกาตในปีนั้นที่เราเคยคุยเหมือนเลข7น่ะเลข7นี่ก็เยอะนะที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ที่เลข7วัลลอฮ์วะอาลัมมีเหตุผลเพราะอะไรอุลามะเขียนหนังสือไปเล่มๆเลข7เนี่ยเป็นสำคัญเช่นตอวาฟทำไมต้อง7รอบสายแอร์7เที่ยวขว้างเสาหินกี่เมตร7หรือ8 7 1สัปดาห์มีกี่วัน7วันอัลเลาะห์สร้างชั้นฟ้ากี่ชั้น7ชั้นแผ่นดิน7ชั้นแล้วก็ในการสร้างนบีอาดัมเนี่ยมีรีวายะห์นะครับบอกว่าสร้างมา7สถานะด้วยกัน777เยอะเลยพูดเรื่องนี้ครับที่มักกะอาจารย์และอินทผลัม7เม็ดศอกละเขาเปล่าซาฟิรุลลอฮ์พูดเรื่องใหญ่ๆมันเอาอินทผลัมไปซื้ออินทผลัม7เม็ดศอกราคาแพงเหมือนกันนะ7เม็ดศอกก็แหมมันเป็นคำเปรียบเทียบของคนไทยหรอกไม่มีไปถามอาหรับเนี่ยมีไหมอินทผลัมซับอาอัสรอไม่มีทางไม่รู้เรื่องมึนตายเลยคนไทยมาเปรียบเฉยเจ็ดเม็ดศอกอ่ะคงจะเรียบร้อยนะครับก็พี่น้องเตรียมตัวให้ดีนะวันศุกร์ค่ำลงดูนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวว่าถ้าเกิดว่ามีประกาศว่าเห็นเดือนจากสำนักจุฬาราชมนตรีปั๊บคืนนั้นเราก็ตะระแวะเลยคืนนั้นแหละตะระแวะเลยฮะถ้าจุฬาเห็นพี่น้องอย่างนี้นะตรงนี้พูดนิดนึงคือไอ้เรื่องเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยขัดแย้งกันมาโดยตลอดผมว่าเราสบายๆเนี่ยใครจะดูเดือนเฉพาะในประเทศใครประเทศมันก็เอาเถอะไม่มีปัญหาพี่น้องหรือใครจะบอกว่าโอเคที่ไหนประเทศไหนที่เขาเห็นแล้วเราได้รับข่าวแล้วเราเชื่อถือเขาฉันยึดตามนั้นก็เอาเถอะพี่น้องแต่ข้อสำคัญก็คืออย่าทะเลาะกันได้ไหมประเภทคนทะเลาะกันเถียงกันเรื่องเดือนเนี่ยตามร้านกาแฟเนี่ยละหมาดตะรุ่ยมันก็ไม่เอาเนี่ยประเภทนี้ยาเลยเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบเนี่ยแล้วก็ขัดแย้งกันแบบเนี่ยผมอ่านดูนะตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยสมัยตาบีอินเรื่อยมาพันกว่าปีแล้วก็ขัดแย้งกันเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกเลยใครดูเดี๋ยววันศุกร์เอาอีกแล้วจะมีสถานีโทรทัศน์บางสถานีแต่ผมไม่เอาผมไม่ขอพูดผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าดูเดือนกันทั้งคู่และสองกลุ่มเนี่ยเพียงแต่ว่ากลุ่มหนึ่งดูเดือนบ้านใครบ้านมันอีกกลุ่มหนึ่งเห็นที่ไหนก็ยอมรับกันที่นั่นก็ดูทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าทัศนะมันแตกต่างกันตรงนี้หน่อยเดียวเท่านั้นเองแล้วทำให้ต้องทะเลาะอาจจะเหลื่อมกันวันนึงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่สำคัญก็คือว่ามานั่งเถียงกันทะเลาะกันเถียงกันไปอีก15วัน
ถียงไป15วันโอ้โหเสียเวลาไปขนาดไหนนะพี่น้องถ้าเถียงกันอย่างนั้นนั่งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ดีกว่าเนี่ยที่เราบอกความดีต่างๆที่เราแนะนำให้ได้รับรู้ว่าเราจะต้องพิชิตตักวาให้ได้มีไหมอ่ะมีหะดีษบอกว่าพอเดือนรอมฎอนเข้ามาปั๊บเนี่ยมันต้องเถียงเรื่องเดือนให้ชนะนะไม่ใช่พิชิตตักวาดีกว่าผมไม่เอาใครจะเข้าตรงไหนก็ตามอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็เข้าอาจจะเหลื่อมกับเราวันนึงแต่มันก็ยังอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็พิชิตตักวาให้ได้ก็แล้วกันในเดือนรอมฎอนนะอย่าแล้วก็8กับ20นี่จบแล้วนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันถ้าจะเอา8แล้วก็คุณภาพมันดีแล้วอิหม่ามก็อัลฮัมดุลิลละห์อ่านยุสนึงอย่างเงี้ยเอาเลย8ก็ได้หรือถ้าจะเอา20อัลฮัมดุลิลลาห์มันก็มีหะดีษที่อุลามะอธิบายเอาไว้ว่าศอลาตุลไลมัสนามัสนาละหมาดในยามค่ําคืนอาทิตย์ละ2ทีละ2ทีละ2เรื่อยไปกําหนด20ไม่มีปัญหาขอว่าให้ละหมาดก็แล้วกันขอว่าในละหมาดเนี่ยไม่อิจฉาใครไม่นึกดูถูกเหยียดหยามใครเนี่ยวานนี่มีโทรศัพท์มาถามอาจารย์ไอ้เนี่ยบิสมิลลาห์มันอ่านเสียงค่อยละหมาดมันใช้ไม่ได้ใช่มั้ยมีคนก็บอกจะตกนรกตายแล้วอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อ่านเสียงค่อยเนี่ยตกนรกคือไอ้เนี่ยมันแรงเกินไปพี่น้องเพราะนั้นเราเรียนศาสนาแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างกันทั้งหมดแหละพี่น้องลองสังเกตดูคนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางคนชอบหวานนำหน้าบางคนชอบเปรี้ยวนำหน้าบางคนต้องเผ็ดหน่อยว่าไม่เผ็ดกินไม่ได้มันแตกต่างกันโดยที่ยังไม่มีอุลามะคนไหนบนโลกนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าดูเดือนบ้านใครบ้านมันแล้วก็บวชในเดือนรอมฎอนใช้ไม่ได้เลยไม่มีเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราอิ่มใจตรงนี้เรียนศึกษาแล้วยาอัลเลาะห์ข้อสำคัญคือเข้าบวชล้ำกันวันเดียวเนี่ยนะเป็นเหตุให้ความดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยสูญเสียเลยเหรอไม่ใช่เอาละล้ำกันวันเออแตกต่างกันวันไหนปีไหนมีไหมปีไหนที่เข้าพร้อมกันมีไหมมีไอปีที่เข้าพร้อมกันเนี่ยทำไมไม่เสือกทะเลาะกันบ้างวะทำไมปีที่แล้วเข้าก่อนวันนึงมาปีนี้เสือกมาเข้าพร้อมกูอย่าทะเลาะกันเลยพี่น้องอิดาตะคอสมัตอุมมตีสกอตตมินไอนิลลาเมื่อประชาชาติของฉันทะเลาะกันนบีบอกว่าทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยจะหลุดออกไปจากพระเมตตาของอัลลอฮ์จะหลุดออกไปจากการอภัยโทษของอัลลอฮ์เอาตรงนี้เป็นใหญ่ที่สุดแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาแตกแยกกันนะครับพี่น้องค่อยๆบอกค่อยๆดูนะอิ่มใจทั้งนั้นก็โอเคหลังจากศึกษาก่อนนะอิ่มใจทั้งนั้นก็ทำทั้งนั้นย้ำว่าอย่าทะเลาะกันเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาความดีให้เต็มที่นะครับในเวลาละหมาดแล้วช่างครับเดี๋ยวผมแจ้งยอดหน่อยครับเชิญครับเชิญครับเชิญรายได้สักครู่นี้นะครับ 7,000 บาทถ้วนครับจ้างครับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวเราละหมาดอินชาอัลเลาะห์บิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์